สวัสดีค่ะดร.เพียงจิตตันติจรัสวโรดมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์และอาจารย์ประจำของสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีการศึกษานี้สาขานิติศาสตร์ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนาทิพย์ชินนาวินผู้พิพากษาศาลฎีกามาบรรยายในรายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคมทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้บรรยายให้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อให้สู่การเป็นนักกฎหมายมืออาชีพต่อไปในอนาคตลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังการบรรยายของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนาทิพย์ชินนาวินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรถ้าหัวมันถือว่าข้าวนะครับนะครับอ่ะทีนี้มาเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าเรื่องสำคัญแล้วไงเลยต้องทักขึ้นมานิดนึงนะครับมาตราข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าเฉยเราจะต้องเน้นที่มาตรา119วรรค2กับมาตรา119วรรค1ควบคู่กันไปแต่วรรค2เป็นเรื่องที่ออกมาทีไรทุกคนชอบทำกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะวรรค2เป็นเรื่องการระบุเหตุเลิกจ้างครับใช้กับค่าชดเชยเท่านั้นไม่ใช้กับเงินตัวอื่นคือค่าชดเชยเนี่ยลูกจ้างกฎหมายต้องการให้ลูกจ้างทราบว่าเขาถูกเลิกจ้างเพราะอะไรเขาได้เขียนไว้ในวรรคสองครับว่านายจ้างต้องระบุเหตุขณะเลิกจ้างสองกรณีคืออะไรครับสองกรณีคืออะไรต้องระบุเหตุเลิกจ้างขณะเลิกจ้างหรือระบุในหนังสือเลิกจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นสมมตินะผมเลิกจ้างคุณเพราะคุณทุจริตอย่างเงี้ยโอเคบอกด้วยวาจาก็ได้แต่บอกด้วยวาจาก็คือบอกขณะเลิกจ้างหรือถ้าไม่บอกขณะเลิกจ้างระบุในหนังสือเลิกจ้างก็ได้นะครับตอนเลิกจ้างก็อ่านหนังสือเลิกจ้างไปเปิดดูหนังสือเลิกจ้างก็มีข้อความใส่ไว้ก็ได้แต่ถ้าไม่ระบุนะครับไม่ระบุหรือระบุเหตุใดเหตุหนึ่งเอาไว้แล้วยังยกอีกเหตุหนึ่งกล่าวอ้างในภายหลังกับศาลหรือกับเจ้าพนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถกระทำได้นะครับเพราะถือว่าเหตุขณะเลิกจ้างหรือในหนังสือเลิกจ้างเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันจะมีนาฬิกามานี้สมมตินะขณะเลิกจ้างไม่ว่าอะไรส่งหนังสือเลิกจ้างบอกว่าประเมินไม่ผ่านบอกประเมินไม่ผ่านนะถึงเวลานายจ้างพบว่าลูกจ้างคนนี้ทุจริตต่อหน้าที่ก็มาฟ้องศาลนะครับลูกจ้างก็เลยไม่จ่ายเฉยๆลูกจ้างมาฟ้องศาลศาลก็ฟังได้เลยนะว่าทุจริตจริงแต่ศาลให้จ่ายค่าเฉยๆครับเพราะอะไรเพราะขณะเลิกจ้างกับในหนังสือจ้างคุณไม่ระบุเหตุแม้คุณจะทุจริตคุณก็ต้องจ่ายค่าเฉยๆนะครับฎีกาเนี้ยผมเอามาออกข้อสอบปีที่แล้วกับปีนู้นปรากฏว่าออกซ้ำเมื่อ2ปีติดเลยนะไม่มีใครทำได้ครับทุกคนจะต้องมาโอ้โหเมื่อลูกจ้างทุจริตนะจึงเข้าตามมาตรา119วรรคนู้นวรรคนี้โอ้โหใส่มาไหนวรรคเลยสุดท้ายไม่ต้องจ่ายก็เฉยผมก็อ่ะเสร็จตรูแต่หลักเนี้ยนะมันใช้กับค่าเฉยเท่านั้นไอ้สินจ้างทางการบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าเสียหายเมื่อจ้างไม่ทำไม่ใช้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของค่าชดเชยที่เราต้องท่องและต้องเน้นไว้เลยว่าขณะเลิกจ้างต้องบอกขณะเลิกจ้างหรือระบุในหนังสือเลิกจ้างการระบุในหนังสือเลิกจ้างอาจจะระบุเป็นอีเมลก็ได้ในจ้างบางทีบางคนชอบส่งอีเมลส่งเป็นไลน์อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันขณะเลิกจ้างก็คือพูดต่อหน้าหรือส่งเป็นข้อความยังไงก็ได้ครับนะครับบางทีผู้บริหารด่าลูกจ้างในที่ประชุมคุณทำแบบนี้คุณทำให้ในจ้างได้รับความเสียหายผมขอเลิกจ้างคุณอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็คือการระบุเหตุเลิกจ้างละในหนังสือจ้างคือคุณทำให้ในจ้างได้รับความเสียหายผมขอเลิกจ้างคุณแต่ถ้าต่อมาข้อที่จริงไม่ได้ความว่าเสียหายแต่ได้ความว่ารับผิดหน้าที่อันนี้ก็ต้องจ่ายค่าเฉยนะเพราะแม้จะรับผิดหน้าที่ก็จริงแต่ไม่ได้ระบุเหตุรับผิดหน้าที่ไงนึกออกไหมครับระบุเหตุใดเหตุนั้นเท่านั้นเหตุอื่นใช้ไม่ได้นะครับเหตุเนี่ยสองหลักเนี่ยข้างท้ายเนี่ยสำคัญมาก
ระบุเหตุหนึ่งจะยกเหตุอื่นที่ไม่ระบุขึ้นต่อสู้ไม่ได้และถ้าไม่ระบุก็ยกกล่าวอ้างไม่ได้เลยต้องจ่ายค่าเฉยเท่านั้นนะคะอันเนี้ยดีไม่ดีผมอาจจะออกเทสพวกคุณอีกสักปีหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากเทสมา2ปีแล้วพวกพี่ลืมหมดเลยนะครับพอในท้ายจะสอบเราไหนลืมใช่ไหมนะครับพอลืมแล้วเสร็จผมทุกทีนะครับแล้วไม่น่าเชื่อนะขนาดเน้นนะส่วนใหญ่ก็จะทำกันไม่ค่อยได้นะครับหลายมหาลัยนะครับเพราะปกติก็อย่างที่บอกใช้ข้อสอบเดียวกันดูนี้นะครับดูนี้นะลืมไปฎีกาเก่ามากๆมันจะไม่ใช่มาตรา119วรรคท้ายแต่มันจะไม่ใช่119วรรค2แต่มันจะเป็นมาตรา17วรรค3ซึ่งไม่มีอะไรครับ17วรรค3เนี่ยเขาย้ายมาเป็น119นะ17วรรค3ย้ายมาเป็น119เพราะฉะนั้นฎีกานี้ก็คือมาตรา119วรรค2แหละนะครับฎีกานี้บอกว่าอะไรครับจำเลยมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทย์โดยจำเลยพิจารณาเห็นแล้วว่าการเรียนงานของโจทย์ไม่เป็นที่ไว้วางใจและโจทย์กระทำความผิดเรื่องรับสินบนนะครับนั่นหมายความว่าจำเลยเขาอ้างแล้วว่ารับสินบนกระทำผิดวินัยก็แม้ไม่ได้บอกว่าทุจริตแต่ศาลก็บอกว่าตีความแล้วแหละว่าอ้างว่าเรื่องการทุจริตละเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับฎีกานี้ดูตรงนี้นะครับการระบุเหตุไม่ใช้กับเรื่องจ้างที่ไม่ได้ทำใช้กับค่าชดเชยตามมาตรา119เท่านั้นนะครับเพราะนั้นคดีนี้ไม่ได้ระบุเหตุให้ชัดเจนตามมาตรา119แต่ก็สามารถยกขึ้นสู้ได้ในเรื่องค่าชดเชยในเรื่องค่าเสียหายครับค่าเฉยก็ต้องจ่ายไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีดีกาดีกาหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบุเหตุหนึ่งเอาเหตุหนึ่งมาสู้ไม่ได้ดีกาตัวนี้นะครับนะครับหนังสือเลิกจ้างระบุเหตุว่าอะไรไหมระบุเหตุว่าขาดทุนนะครับระบุเหตุว่าขาดทุนหนังสือเลิกจ้างนะระบุเหตุว่าขาดทุนแต่จริงๆสาเหตุในการเลิกจ้างเนื่องจากโจทย์ทุจริตแต่ไม่ได้ระบุเหตุทุจริตลงไปในสื่อเลิกจ้างผลคืออะไรครับผลก็คือศาลฎีกาก็บอกว่าเมื่อระบุเหตุไปแล้วว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นจะมาแก้ว่ามีการทุจริตลักทรัพย์ในจ้างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้นะครับจ่ายค่าชดเชยให้ฎีกานี้เป็นฎีกาที่เอามาออกเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้เอาข้อจริงตามฎีกามาออกเช็คเป๊ะๆนะเอาแค่หลักกฎหมายมาเท่านั้นนะครับทีนี้มาเริ่มเข้าหลักเกณฑ์ไม่จ่ายค่าเฉยตามมาตรา119นะครับผมจะเรียงตามวรรคไปเลยผมจะเรียงตามวรรคไปเลยว่ามีอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับมีอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับวงเล็บ1มูลเหตุในทุจริตต่อหน้าที่หรือการทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่เดจ้านะครับทุจริตต่อหน้าที่หรือการทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่เดจ้านะครับตามมาตรา119วรรค1เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคำว่าทุจริตอันนี้ไม่ใช่ทุจริตในคดีอาญานะครับหลายท่านก็งงแล้วว่าจำได้ไหมครับว่าทุจริตอดีตคดีอาญาเป็นไงทุจริตคดีอาญาเงียบเลยนี่แปลว่าลืมหมดแล้วอารมณ์ประมาณว่าเราขึ้นปี4แล้วพวกเราลืมวิชาปี2หมดแล้วแหละใช่ไหมครับทุจริตคดีอาญาคือการได้มาซึ่งประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องได้ทรัพย์สินเข้ามาใช่ไหมครับต้องได้ทรัพย์สินเข้ามามันจะเป็นมาตรา157อ่ะทุจริตกับประพฤติมิชอบอ่ะถูกไหมครับเพราะนั้นทุจริตอาญาต้องได้ทรัพย์สินมาหรือได้ประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินมาแต่ทุจริตทางด้านแรงงานไม่ใช่ทุจริตอาญาครับแต่เป็นการทุจริตตามพจนานุกรมคือแปลความหมายว่าประพฤติชั่วโกงไม่ซื่อตรงฎีกานี้เป็นเรื่องพนักงานขายครับพนักงานขายสินค้า
แล้วนายจ้างเขาให้กล้องมาว่าถ้าใครซื้อยอดขายอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ของสมนาคุณเป็นกล้องหรือเปล่าไหมครับทีนี้ไอ้พนักงานขายคนเนี้ยมันจะไปเที่ยวทะเลแต่มันไม่มีกล้องครับมันก็มองไปมองมาเฮ้ยกล้องดีว่ายืมหน่อยละกันแล้วมันก็ไปเที่ยวทะเลแล้วมันก็ไปถ่ายรูปแชะๆๆๆเรียบร้อยดันลืมลบเมมครับดันลืมลบเมมพอถึงเวลาลูกค้าเขาซื้อของสมนาคุณได้ครบก็เอากล้องไปมอบให้เขาใช่ไหมก็ลืมลบเมมลูกค้าเขาก็เปิดดูอ้าวกล้องมือสองมีรูปใครไม่รู้เต็มเลยใช่ไหมครับนายจ้างเห็นเข้าก็เลยเลิกจ้างมันเพราะมองว่ามันทุจริตนะครับมันก็บอกว่ามันไม่ได้เอากล้องไปแค่ยืมเฉยๆเนี่ยถือว่าเป็นเอาไปโดยวิสาสะไงเทียบกับอีกแนววิการวิสาสะของอาญาซึ่งอาญาวิสาสะแปลว่าไม่ผิดถูกไหมใช่ไหมครับแต่อันนี้ผิดครับเพราะเขาตีความทุจริตตามพจนานุกรมนั่นหมายความว่าการที่ลูกจ้างอ่ะเขากล้องไปใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ซื่อตรงรักเพราะฉะนั้นถือเป็นการทุจริตนะครับอ่ะและทุจริตต่อหน้าที่มีอะไรอีกทุจริตต่อหน้าที่เป็นเรื่องการกระทำเป็นปรปักษ์ครับเป็นปรปักษ์เป็นปรปักษ์กับนายจ้างการไปทำเป็นปรปักษ์กับนายจ้างมีเรื่องอะไรมีเรื่องเอาความลับนายจ้างไปมอบให้คนอื่นนะครับหรือรับงานนายจ้างไปมอบให้บริษัทคู่แข่งเช่นฎีกานี้ครับฎีกานี้โจทย์ได้รับงานแทนที่จะเอางานไปส่งได้รับงานจากลูกค้านะแทนที่จะเอางานไปส่งลูกนายจ้างตัวเองกับเอางานไปส่งสหกรณ์คอควายครับซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งและค้าแข่งกันในจ้างนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำไม่ได้ครับไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยเขาซีเรียสมากนะอย่างเช่นพวกพนักงานขายประกันอย่างเงี้ยครับพนักงานขายประกันเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าคุณขายบริษัทให้บริษัทเราก็ต้องบริษัทเราไม่ใช่ว่าโอ้โหไปซื้อประกันกับคุณไม่ขายทุกบริษัทเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นึกออกไหมครับปกติแล้วก็คือรับงานเข้ามาก็ต้องส่งในจ้างตัวเองนะครับที่ที่เคี่ยวๆหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเจอ AA มั้ง AA เคี่ยวคือถ้าเป็นเซลล์ถ้าเป็นคนขายประกัน AA ห้ามรับงานอื่นเลยเพราะมันจะเป็นการกระทำเป็นปรปักษ์กับนายจ้างนะครับแต่ถ้าประกันรถยนต์เนี่ยไม่เคี่ยวเห็นไหมบางทีเราไปซื้อประกันรถยนต์น่ะแม่งมีทุกยี่ห้อเลยนะครับประกันรถยนต์ไม่ค่อยเคี่ยวแต่การชีวิตเคี่ยวนอกจากเรื่องจะทำการเป็นปรปักษ์กับนายจ้างไอ้เรื่องแสวงหาผลประโยชน์กับนายจ้างก็ถือเป็นการกระทำเป็นปรปักษ์เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเจอฎีกาเมื่อ2เดือนที่แล้ว 2-3 เดือนที่แล้วเป็นเรื่องบริษัททำกระดาษยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประจีนบุรีบอกให้ก็ได้ข้องใจกับเราก็คือ WAWA อยู่ปัจจีน WA เนี่ยโรงงานใหญ่มากคุณมันก็ให้คนแถวนั้นน่ะปลูกต้นกระดาษแต่จริงก็คือต้นยูคานะครับต้นยูคาแล้วมันก็ให้ลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างคนเนี้ยเป็นพนักงานฝ่ายจัดซื้อมันก็มีหน้าที่ไปซื้อต้นยูคามาทำกระดาษถูกไหมแทนที่มันจะซื้อต้นยูคามาทำกระดาษไอ้ลูกจ้างคนนี้ฉลาดครับมันเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วมันเอาบริษัทมันอ่ะซื้อต้นยูคาบริษัทมันอ่ะซื้อต้นยูคาแล้วมันได้นายจ้างมาซื้อยูคาจากบริษัทมันผู้ใหญ่คือกินหัวคิวนะครับกินหัวคิวกับนายจ้างนายจ้างเขาจับได้ครับก็เลยเลิกจ้างนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการกระทำกันเป็นปรปักษ์กับนายจ้างแสวงหาผลประโยชน์กับนายจ้างนะครับซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์นายจ้างก็ต้องดูด้วยว่านายจ้างเขาผิดหรือเปล่าบางทีก็ไม่เอาผิดนะเช่นผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแกเป็นผู้จัดการฝ่ายขนส่งของโตชิบ้านะแกเปิดบริษัทแกเปิดบริษัทแกเป็นบริษัท Messenger และให้บริษัท Messenger เนี่ยทำ Messenger ให้เครือโตชิบ้าในจ้างรู้เขาก็ไม่ว่าอะไรคืนนี้ต้องดูด้วยว่ามันเป็นปรปักษ์ขนาดไหนถ้าในจ้างเขาทราบมันก็ไม่ถือเป็นปรปักษ์แต่ AWA อ่ะในจ้างเขาไม่ทราบแล้วมันตรงใจกินหัวคิวค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยเลิกจ้างมันครับนะครับ
การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะลูกจ้างทุจริตครับเช่นอะไรครับฎีกาที่5591/2549นะครับตัวลูกจ้างนะครับลูกจ้างเรียกรับเงินจากตัวแทนขายอะไรขายอะไรเพราะว่าตัวมันเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องติดต่อซื้อขายอะไรครับไอ้บริษัทซื้อขายอะไรก็ต้องมาติดต่อมันใช่ไหมมันก็ไปเรียกเงินจากบริษัทขายอะไรครับก็ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ครับส่วนฎีกานึงอันนี้ยิ่งแย่ครับใหญ่คุณ5233/2549โจทย์ไปขายสุรา4ขวดจากคู่ค้าของจำเลยคืออันนี้เป็นเรื่องจัดซื้อมีหน้าที่จัดซื้อใช่ไหมเช่นผมเป็นพนักงานมีหน้าที่จัดซื้อคุณเป็นคนขายอ่ะผมจะขายสินค้าผมจะมาซื้อสินค้าจากบริษัทคุณเนี่ยเป็นคู่ค้าในจ้างเนี่ยผมก็หลอกอ้าวคุณจะให้อะไรผมให้อะไรผมอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรใช่ไหมเอาเหล้ามา4ขวดแล้วกันเนี่ยเรียกเหล้า4ขวดโดนเลิกจ้างครับทุจริตนะครับแค่4ขวดโดนละไม่รู้มันเรียกอะไรนี่ถ้า4ขวดของมันเป็นแค่ผงนี่คุณจะแย่แล้วครับถูกไล่ออกนะครับละทิ้งหน้าที่การงานลงเวลาทำงานย้อนหลังถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เพราะอะไรรู้ไหมคุณการละทิ้งหน้าที่ก็คือขาดงานใช่ไหมขาดงานในจ้างไม่จ้างไม่ได้งานละไม่ได้งานจากเขาละดันมาลงรายมือชื่อย้อนหลังนั่นหมายความว่าช่วงนั้นขาดงานแต่เสือกได้เงินค่าจ้างเพราะเท่ากับลงชื่อเนี่ยลงชื่อก็ได้เงินค่าจ้างแต่ขาดงานเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ครับก็เป็นฎีกาที่9119/2546ก่อนอื่นต้องบอกกันนะว่าเรื่องนึงเนี่ยมันอาจจะเข้าได้หลายอันนะเช่นบางอันเนี่ยอย่างอันเนี้ย9119/2546เนี่ยมันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และมันเป็นการผิดวินัยการทำงานกรณีร้ายแรงด้วยนะครับและก็เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายด้วยคือแต่อันมันผิดหลายอันเวลาตอบเนี่ยไม่ต้องกังวลนะตอบไม่ครบไม่ว่าสาระสำคัญอยู่ที่ว่าตอบก็ได้หรือเปล่าใครจะเฉยนะครับได้หรือเปล่าครับเชยไม่ใช่ไม่อ้างเหตุแล้วโอ้โหให้มาเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้รับงานนอกมาทำเวลางานนะครับฎีกาที่2621/2538เป็นเรื่องของคนเป็นอะไรดีไซเนอร์ออกแบบนะครับแอบเอางานภายนอกมาออกแบบในเวลางานซึ่งผลคืองานก็ไม่ได้ทำให้ในจ้างใช่ไหมดันใช้คู่กันกับกระดาษของในจ้างด้วยอีกก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทุจริตแล้วเบียดบังทั้งเวลาและทรัพย์สินนะครับไอ้การรับงานนอกเนี่ยสำคัญนะคุณแค่บางทีแค่เรื่องเล็กน้อยอ่ะเรามองว่าไม่สำคัญก็ผิดละยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับขายไอ้พวกแบบขายกิฟอรีนหรือเดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเอาเนี่ยสบู่ครีมอะไรเงี้ยโอ้โหครีมนี่เนื้อขาวทาจักรแล้วขาวเลยอะไรเงี้ยไปขายอยู่ที่งานไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการทุจริตนะเพราะมันเป็นการเอางานข้างนอกมาขายในเวลางานคือนอกจากคุณน่ะจะไม่ทำงานเพราะเอาไปขายเลยใช่ไหมไอ้คนที่ฟังคุณโม้อ่ะก็ไม่ได้ทำงานอีกเพราะมันต้องมานั่งฟังคุณโม้ว่าไอ้ครีมจักรแล้ที่มันขาวยังไงนึกออกไหมก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทำเวลางานครับต้องทำนอกเวลางานนะครับอาจารย์ถ้าเกิดพยาบาลขายโรงศพให้คนไข้ขายอะไรนะขายโรงศพให้ญาติคนไข้แบบเป็นพยาบาลอยู่แล้วออกเวรปุ๊บก็แบบคนไข้เขาเสียหรือก็ไปขายนึกว่าขายโรงศพให้คนไข้คือคนไข้ใกล้ๆจะตายละลุงลุงไม่รอดแน่เลยนะเอานี่ไหมโรงเย็นหนูนี่อดเยี่ยมเลยหลับสบายคือถามผมนะถามผมจริงๆมันก็ไม่ได้แต่ถ้าในจ้างเขาไม่ว่ามันก็เหมือนกับปล่อยผ่านอะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนปล่อยผ่านแต่จริงๆไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยนะมันก็คือถามผมนะ
ไอ้ลักษณะการขายของที่เกี่ยวพันกับของในจ้างมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งครับมันต้องดูในจ้างเขาว่างไม่ว่าแต่ถ้าเอาหลักตรงๆนะไม่ควรทำเพราะว่ามันก็คือเอาเวลาในจ้างไปใช้ในเรื่องส่วนตัวและอีกอย่างหนึ่งนอกจากเอาเวลาในจ้างไปใช้เรื่องส่วนตัวมันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ power ด้วยคือเฮ้ยบางอย่างแม้ถ้าไม่เอาลงศพนะลงศพมันเป็นเห็นว่าตายแน่ใช่ไหมแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องงานเกี่ยวพันกันอ่ะให้ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบสมมตินะครับคุณเอารถไปซ่อมอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากให้เขาซ่อมได้ดีอย่างเงี้ยมันก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะสมมติซื้อน้ำยาตัวนี้แล้วการหูนี่ล้างรถได้ดีมากถามว่าคุณอาจจะซื้อไหมคุณอาจจะซื้อเพื่อให้เขาจงใจทำให้คุณดีหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันคือการใช้power ในฐานะผู้จ้างเหมือนกันในการซื้อขายเนี่ยผมว่ามันก็คือโดยหลักไม่ชอบนะครับแต่ถ้าในจ้างเขาไม่ว่าผมว่าไม่ผิดนะครับซึ่งเรื่องพยาบาลซื้อขายโรงเนี่ยผมว่าบางทีมันก็กำกึ่งนะคุณบางทีมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกเพราะญาติคนไข้ต้องไปรู้จะไปซื้อหาโรงที่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ซื้อขายโรงเขามีหลักเกณฑ์นะว่าซื้อแล้วห้ามต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะต้องมีไล่ส่งต่อกันไปมันมีหลักเกณฑ์เพราะนั้นขายไม่ขายเกินราคาก็ขายแพงก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยต่อขายคนครับมันมีหลักเกณฑ์มีความเชื่อมีความเชื่ออ่ะด่ากันด่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้ากระทำความผิดอาญาด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องกระทำความผิดอาญาก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างไม่ต้องให้ศาลพิพากษานะครับเป็นเรื่องที่นายจ้างเขาอ้างว่าลูกจ้างกระทำผิดอาญาก็พอแล้วไม่ต้องให้ศาลพิพากษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหบอกว่ากระทำผิดอาญาต่อนายจ้างเดี๋ยวรอก่อนสู้ให้ถึงศาลฎีกาก่อนอย่างนี้ไม่รับไม่ต้องนะไม่ต้องฟ้องได้เลยครับฟ้องได้เลยเช่นแต่ฎีกาก็ต้องดูถ้อยคำนะอย่างนี้ผมบอกคุณเมื่อวานไงว่าถ้าด่าคำว่าอีหัวล้านอีหัวล้านเขาถือว่าเป็นถ้อยคำไม่สุภาพเฮ้ยแต่มันด่าผู้หญิงต้องเข้าใจนะโอด่าอีอ้วนแล้วหันไปเอาหน้าเพื่อนตัวเองนะครับนะครับแต่เพื่อนคุณข้างหลังทำหน้าประมาณว่าเดี๋ยวมึงโดนนะครับเดี๋ยวโดนกระเป๋าสีชมพูฟาดหัวเฮ้ยคุณอ้วนได้ต้องผอมได้คนอ้วนเนี่ยถ้าผอมนะหน้าตาดีทุกคนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าที่ผมพูดในนี้เพราะผมอ้วนนะแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะอีหัวล้านเป็นถ้อยคำไม่สุภาพแต่ด่าแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะวันนู้นอ่ะแต่ด่าว่าควายกับด่าว่ารวยเนี่ยโดนนะครับด่าลูกค้าว่าควายกับด่าลูกค้าคล้ายๆกับรวยอ่ะนะครับคล้ายๆกับรวยอันนั้นแหละเพื่อนคุณตะโกนใส่หูเพื่อนใส่หูเต็มเลยคล้ายๆกับรวยนั่นแหละอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะนั้นไม่ว่าจะด่าในเจ้าหรือด่าพนักงานโดนหมดนะครับเป็นเรื่องกระทำความผิดอาญาในเจตนาแก่นายจ้างแต่ถ้าแค่มนทินโมหมองไม่เข้ามนทินโมหมองไม่เข้าเพราะมนทินโมหมองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความเชื่อครับว่าผิดจริงไม่ผิดจริงดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับผิดนะแต่ไม่มีหลักฐานหรือไหมคือถ้าทุจริตหรือทำผิดอาญามันต้องชัดเจนว่าผิดจริงจำไว้นะค่าชดเชยนะครับค่าชดเชยนะจะไม่จ่ายค่าชดเชยเขาต้องมีหลักฐานว่าผิดจริงเท่านั้นถ้าแค่ไม่เชื่อใจไม่ได้นะไม่เชื่อใจต้องจ่ายค่าชดเชยตอนที่เราเรียนเรื่องสินจ้างไม่เชื่อใจไม่จ่ายสินจ้างใช่ไหมแต่ค่าชดเชยไม่ใช่นะไม่เชื่อใจต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะฉะนั้นสินจ้างกับค่าชดเชยมีความแตกต่างกันครับตรงไอ้เรื่องไม่เชื่อใจเพราะไม่เชื่อใจสินจ้างไม่ต้องจ่ายแต่ค่าชดเชยต้องจ่าย
และส่วนใหญ่ผมบอกไว้เลยนะข้อสอบเรานะครับมักจะจ่ายเงินบางตัวและไม่จ่ายบางตัวเพราะนั้นคุณระวังแนวฎีกาที่เป็นเรื่องจ่ายค่าเชิญไม่จ่ายสินจ้างอะไรพวกนี้ไว้ให้ดีเพราะฎีกามักจะออกเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกเลยใช่ไหมว่ากระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีนอกจากไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีการรับฟังพยานหลักฐานกรณีกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างก็ใช้หลักแตกต่างกันด้วยครับเพราะอะไรครับวิอาญาเรียนวิอาญาใช่ไหมวิอาญาต้องถามว่าเรียนพยานมาแล้วเรียนพยานยังกำลังเรียนพยานเนี่ยคดีอาญาและมาตรฐานการพิสูจน์คือพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยถูกไหมครับพิสูจน์โดยสิ้นสงสัยแต่พยานในวิแพ่งเราใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยานคดีแรงงานเราเนี่ยเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานเพราะฉะนั้นเขาเลยถือว่าคดีแรงงานกับคดีอาญาไม่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวเรื่องคดีอาญาไม่ต้องเอาข้อที่จริงในคดีอาญามาผูกพันคดีแรงงานเพราะอะไรครับฎีกานี้3349/2533คดีนี้นะครับโจทดำถูกดำเนินคดีโจทเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาทุจริตยักยอกทรัพย์ศาลอาญายกฟ้องครับศาลอาญายกฟ้องนะแต่ศาลแรงงานลงครับเรื่องทุจริตต่อนายจ้างถามว่าคำพิพากษาแตกต่างกันใช่ไหมก็แตกต่างกันได้ครับอาญาจะยกแต่แรงงานจะลงก็เป็นเรื่องของแรงงานครับอันนี้ต้องจำไว้เลยนะเพราะไอ้หลักตามฎีกาเนี่ยออกทีไรนะพวกคุณมันจะพลาดทุกทีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างนะครับอันนี้เป็นลูกจ้างแล้วไปตั้งบริษัทแข่งกับนายจ้างอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คล้ายๆกับเมื่อกี้อันนี้เป็นเรื่องต่อไปนะครับวงเล็บ2นะจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายการจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายมีอะไรบ้างอันแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแรงงานสภาพแรงงานทำเอกสารด่านายจ้างครับบอกนายจ้างนะครับพูดไม่เป็นคำพูดทำให้พนักงานแตกความสามัคคีเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยด่านายแจกเอกสารด่านายจ้างแบบนี้ถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายครับนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องอะไรทางด้านแรงงานต้องไม่ด่านายจ้างครับต้องไม่ด่าตรงๆนะครับต้องไม่ด่าตรงๆนอกจากแก่เอกสารแล้วไอ้พูดปาสายด่านายจ้างก็ไม่ได้นะคุณเดี๋ยวมันจะมีฎีกาอยู่นะครับการไม่เคารพผู้บังคับบัญชาไม่ถือว่าทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ลูกน้องครับตวาดหัวหน้าว่าหยิบขึ้นมาไหมคือมันคือประมาณว่าหัวหน้าคงไปหยิบของอะไรแล้วมันก็ตวาดนะว่าหยิบขึ้นมาทำไมนะครับโอ้โหนายจ้างโหดมากหยิบขึ้นมาทำไมของตวาดกูเหรอมึงตวาดกูอยู่เลิกจ้างเลยครับเลิกจ้างสาธิกาบอกเลิกจ้างอย่างนี้ก็จ่ายค่าชดเชยสิจ๊ะเพราะว่ามันเป็นแค่การตวาดนะครับและสาธิกาก็บอกว่าการสั่งงานการสอบถามการโต้เถียงระหว่างในการจ้างเป็นเรื่องปกติวิสัยครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือเป็นการจงใจทำให้ในจ้างได้รับความเสียหายต่อไปลาป่วยเท็จครับลาป่วยเท็จเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายโดยสภาพจริงๆลาป่วยเท็จเนี่ยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมลาป่วยเนี่ยมันได้เงินค่าจ้างใช่ไหมลาป่วยจะได้เงินค่าจ้าง30 วันถูกไหมปีหนึ่งไม่เกิน30 วันถูกไหมเพราะนั้นถ้าลาป่วยเท็จก็คือไม่ป่วยแต่ลาป่วยเท่ากับวันนั้น
คุณไม่ไปทำงานแถมคุณก็ได้ค่าจ้างในวันลาป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบร้ายแรงใช่ไหมตัวบทเนี่ยมันจะเขียนทุกอย่างเลยนะครับจงใจทำให้ได้รับความเสียหายนะครับทุจริตฝ่าฝืนระเบียบร้ายแรงมันจำไว้นะครับถ้าจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายถ้าแค่ประมาทไม่ถือว่าจงใจนะไม่ถือว่าจงใจอันนี้ก็คือทำงานโดยสะเพร่าอ่ะทำงานโดยสะเพร่าไม่ถือว่าจงใจปรากฏว่าปอเติมอากาศเนี่ยบอกเครื่องเติมอากาศปอกำลังต้องเสียมีเสียงดังปกติลูกน้องมันก็เลยไปรายงานหัวหน้าว่าไปดูหน่อยสิหัวหน้ามันดังผิดปกตินะไอ้นี่ก็ไปดูครับสุดท้ายคืออะไรไหมเครื่องเติมอากาศบอกว่าหลังน้ำเสียระเบิดทับพังนะครับเพราะมันไม่ยอมไปดูนะครับอย่างเงี้ยถือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายไหมก็ไม่ใช่เพราะมันแค่ทำงานเลินเล่อเฉยๆนะครับเพราะนั้นเคสนี้ก็เลยจ่ายค่าเฉยนะครับจงใจทำให้ในจ้างรับความเสียหายต้องเป็นการจงใจใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีความสามารถในการทำงานก็ไม่ถือเป็นการจงใจครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลิกจ้างก็ต้องได้รับค่าชดเชยเหมือนกันโจทย์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับคำนวณราคาต้นทุนสินค้าแล้วขาดทุนทุกครั้งแต่เป็นเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะให้คำนวณต้นทุนราคาสินค้าเพื่อไปขายใช่ไหมคำนวณยังไงก็ไม่รู้ออกมาในจ้างได้ขาดทุนครับคนซื้อของไปกลายเป็นสมมุติว่าต้นทุน100เนี่ยราคาขาย120อย่างเงี้ยมันก็คำนวณต้นทุน100ราคาขาย120แต่ในความเป็นจริงแล้วต้นทุนมันขึ้นเป็น150อย่างเงี้ยนายจ้างเขาขาดทุนนะครับเขาก็เลยบอกว่าการที่มันคำนวณผิดแบบเนี้ยจงใจทำให้ได้รับความเสียหายศาลฎีกาก็บอกว่าไม่ใช่จงใจมันแค่ไม่มีความสามารถนะครับไม่มีความสามารถเพราะนั้นเลิกจ้างไม่ได้นอกจากฎีกานี้มีเรื่องอะไรไหมสำนักงานทนายความเลิกจ้างทนายความครับข้อหาไม่มีความสามารถคือทำคดีอะไรก็ไม่รู้ไม่แพ้ทุกคดีเลยนะครับไอ้ทนายคนนี้แพ้ทุกคดีเลยไอ้นายจ้างก็เลยเลิกจ้างมันก็เลยบอกว่ามันอยากได้ค่าชดเชยนะครับสำนักออฟฟิศนี้บอกว่าไม่จ่ายเพราะว่าเองจงใจประมาทเลิกทำให้จ้างได้ความเสียหายได้แหละก็คือแพ้ทุกคดีนะครับศาลฎีกาก็บอกว่าอะไรนะเอาถูกใช่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 มันแพ้ทุกคดีของนายจ้างครับแต่คดีมันกับนายจ้างมันชนะนายจ้างก็สุดท้ายนายจ้างก็แพ้ทุกคดีดีอ่ะถูกไหมแม้แต่คดีมันก็ยังแพ้นายจ้างก็แพ้คดีมันนะเออนายจ้างแพ้ทุกคดีครับคดีกับตัวมันนายจ้างก็แพ้เหมือนกันครับมันก็ได้ค่าเฉยไปนะครับจริงอะไรนะครับค่าเฉยเหรอเลทค่าชดเชยอยู่ในเลทมาตรา118ไงที่บอกให้ท่องเมื่อวานอ่ะเมื่อวานพูดไม่ชัดใช่ไหมโอเคโทษทีย้อนไปนิดนึงดูเลทค่าชดเชยมาตรา118นะครับนี่ขนาดตัวท็อปยังฟังไม่ทันอยู่ผมเลยต้องรีบวนกลับมาสอนเลยเนี่ยนะครับคุณดูนะอัตราค่าชดเชยในการจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา118ที่บอกให้ท่องนะครับค่าชดเชยมันจะมีวิธีการท่องที่แปลกกว่าเงินตัวอื่นและเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกให้นะผมเรียนลาวเนี่ยแรงงานผมก็ตกไปครั้งหนึ่งเพราะอะไรไหมจำค่าชดเชยผิดครับจำค่าชดเชยผิดเลขแหมอาจารย์ก็ช่างใจร้ายเหลือเกินตกตั้งแต่นั้นนะผมจำไว้เลยว่าอะไรป่ะถ้าลูกศิษย์คนไหนนะจำค่าเฉยผิดเลนนะมันต้องโดนหักคะแนนทั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับที่ผมโดนนะครับแปลว่ามาตรฐานออกมาแบบนี้นะครับผมเลยยึดเป็นสารณะเลยว่าใครจำผิดนะพวกอินโดนแน่ๆแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมตกดูนะเงื่อนไขแรกทำงานครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีจำไว้เลยเลขค่าเฉยมันใช้คำนี้
ครบ120วันไม่ครบ1ปีจ่ายเท่าไหร่ครับจ่าย30วันจ่าย30วันคือจ่าย30วันคือ1เดือนถูกไหมจ่าย30วันคือ1เดือนและก็ครบ1ปีไม่ครบ3ปีจ่าย90วันใช่ไหมครับครบ3ปีครบ3ปีไม่ครบนะครับไม่ครบ6ปีจ่าย180วัน180วันก็คือเท่าไหร่ครับ6เดือนเราก็จะท่องเงินแบบนี้3เดือน6เดือน1เดือนนะครับครบ6ปีไม่ครบ8ปีใช่ไหมไม่ครบ10ปีไม่ครบ10ปีเหล็กเปลี่ยนไปเป็นมาไม่ครบ10ปีจ่าย240วัน240วันก็คือ8เดือนนะครับแล้วก็10ครบ10ปีไม่ครบ20ปีจ่าย10เดือนก็คือ300วันนะครับแล้วก็20ปีขึ้นไปจ่าย400วัน400วันอันนี้จะคำนวณยากนิดหนึ่งผมจะบอกว่าเวลาท่องอ่ะคุณต้องท่องว่าครบไม่ครบครบไม่ครบครบไม่ครบเพราะอะไรไหมผมไปท่องแบบนี้คุณที่ผมตกรายงานครั้งแรก6ปี3ปี130วัน6ปี180วัน10ปี240วันท่องแบบนี้ก็ผิดสิครับเพราะมันใช้คำว่าไม่ครบไงผมจำได้เลยผมไปท่องเนี่ย6ปี180วันอาจารย์ก็ใจดีเหลือเกินออก6ปีพอดีเป๊ะแต่ให้คณะผมคิดว่า6ปีนี่มัน180วันหรือ240วันวะอะกูมั่วแล้วกันสุดท้ายตกเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับพวกเราต้องอย่าตกนะเวลาท่องให้ท่องแบบนี้ครบไม่ครบครบไม่ครบครบไม่ครบเพราะมันห่างกันวันเดียวเนี่ยซีดเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเคยมีข้อสอบเก่าThank you.
ที่แล้วแต่ไม่ได้ออกมอเราถามว่าจ่ายกี่บาทครับเดินไปถีบแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาตอบได้เลยนะตอบง่ายมากเฮ้ยพยายามอ่านหน่อยแหมเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มาตั้งนานแล้วห้าตั้งพ่อเลยพ่อกว่าเป่าให้อ่านเอาว่าหลังจาก5,000อะไรของเราให้อ่านเอาว่าให้ขอเลย5,000เพราะเราเป็นอะไรลาป่วยเท็จไอ้ชื่อลาป่วยเท็จในวันที่ในเกมผมบอกเลยนะถ้าสอบจริงจะยากกว่านี้ประมาณ2เท่าถึง3เท่าแต่ข้อสอบเนี้ยที่ผมออกเนี่ยตอนนั้นที่ออกเนี่ยเด็กทำไม่ค่อยได้เพราะอะไรไหมเพราะมันซ่อนเงื่อนแง่อะไรไว้บางอย่างครับที่ทำให้การคำนวณมันออกมาแล้วมันไม่เป๊ะอ่ะผมให้ดูนะอ่านไม่ออกใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวกระผมอ่านให้ฟังเองนะครับนายเอกได้รับค่าลดประจำแหน่งอันนี้คือเงินก้อนแรกในเดือนอย่าลืมว่าค่าชดเชยสิทธิ์จ้างต้องคำนวณจากอะไรครับค่าจ้างเพราะนั้นต้องมีเงินตัวหลอกมาด้วยได้รับเงินประจำแหน่งได้รับค่าลดแหน่ง10,000เงินเดือน20,000เงินประจำแหน่ง4,000บาทต่อเดือนนายเอกเคยถูกลงโทษทางวินัยหักค่าลดจาก10,000เหลือ5,000บาทเพราะลาป่วยเท็จข้อนี้แฉแรกคือลดได้ป่ะลดได้ป่ะโดยหลักนะอะไรที่เป็นค่าจ้างโดยหลักแล้วลดเขาไม่ได้แต่อะไรที่มันไม่ใช่ค่าจ้างถ้าทำผิดทางวินัยอะไรเงี้ยปรับลดเขาได้นะครับเพราะมันเป็นเงินตามสัญญาในวันที่นายเอกทำงานครบ6ปีนายจ้างเลิกจ้างนายเอกเพราะขาดทุนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้านายเอกจะได้รับค่าเฉยและสินจ้างทางการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่และเท่าไหร่อ่ะเอาเงินตัวแรกก่อนค่าจ้างมีกี่บาทครับเท่าไหร่ครับ 24,000 บาททำไมเป็น 24,000 รู้ไหมไม่ใช่ผมต้องการให้หารได้ชั่วโมงละ800นะครับระหว่างได้หารได้วันละ800ได้ชั่วโมง100บาทดีเพราะนี่มันคือตัวอย่างไงสอบเพราะนั้น 24,000 เนี่ยเจ๋งมากถูกต้องครับเก่งมากค่าลดตำแหน่งไม่ใช่ค่าจ้างถูกไหมคนอันที่เป็นค่าจ้างคือเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเพราะนั้นค่าจ้าง 24,000 บาทคิดเป็นวันละ800ถูกไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับและเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละ100บาทอันนี้ไม่มีอะไรเราไม่มีเรื่องค่าเรื่องเวลาให้คิดนายเอกเคยถูกลงโทษทางวินัยหักค่าลดจาก 10,000 เหลือ 5,000 บาทเพราะลาป่วยเท็จ1วันลดได้ไหมครับลดได้เพราะมันไม่ใช่ค่าจ้างมันเป็นเงินตัวอื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้างเพราะฉะนั้นลงโทษได้ปรับลดไอ้พวกนี้ได้ครับได้ปรับลดได้เพราะนั้นอันนี้ทำได้นะทำได้ในวันที่นายเอกทำงานครบ6ปีนายจ้างได้จ้างนายเอกได้ขาดทุนเหตุผลคือเลิกจ้างเพราะขาดทุนเลิกจ้างเพราะขาดทุนต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไหมมีอยู่ใน5,8,3ไหมครับขาดทุนคำตอบคือไม่มี5,8,3กับค่าชดเชยเป็นเรื่องเลิกจ้างเพราะลูกจ้างผิดแต่ขาดทุนเป็นเรื่องของนายจ้างเขาไม่เอาเรื่องของนายจ้างมาคิดเอาแต่ลูกจ้างเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าถูกไหมครับบอกกล่าวล่วงหน้านะครับบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วบอกเท่าไหร่ล่ะคืออันนี้ก็เขียนไม่ค่อยตรงนิดนึงนะแต่ก็มีซ่อนไว้หน่อยนึงก็คือในวันที่นายเอกทำงานครบ6ปีก็คือน่าจะครบในวันจ่ายสินจ้างนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นจะบอกก็บอกกล่าวล่วงหน้าแค่1เดือนถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้าเลยครับ 24,000 บาทน
แล้วค่าเดือนกี่บาทครับค่าเดือนกี่บาทครับทำงานครบ6ปีไหนดูซิทำงานครบไม่ครบ6ปีจ่าย180วันใช่ไหมไอ้นี่ครบ6ปีจ่ายเท่าไหร่ครับ8เดือน240วันใช่หรือไม่ใช่ป่ะหนูแล้วมันก็น่าจะใช่นะเพราะมันเลิกจ้างเพราะครบ6ปีพอดีคำตอบคือไม่ใช่ครับมันซ่อนอยู่ในโจทย์ครับดูนี่สิลาป่วยเท็จ1วันไงลาป่วยเท็จ1วันแปลว่ามันขาดงานขาดงานปกติวันลาวันหยุดวันลาเขาไปคิดค่าชดเชยถูกไหมแต่เขาไม่คิดขาดงานครับเพราะฉะนั้นขาดลาป่วยเท็จ1วันคือวันขาดงานครับไม่คิดครับหักออก1วันครับแทนที่จะได้240วันมันเลยลดเหลือ180วันทันทีครับก็ได้6เดือนครับ24คูณ6 64 24 62 12เป็น14 444 000บาทนี่ครับเห็นไหมง่ายแต่แอบหลอกไว้นิดๆ นะครับนี่คือเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งง่ายมากครับถ้าพวกคุณจะเจอยากกว่านี้แน่นอนครับตอนนี้นะถ้าแค่นี้นะ15คะแนน15คะแนนเอาไว้15คะแนนคือข้อนี้จะเป็นแค่15คะแนนนะครับเห็นไหมมันข้อสอบรายงานมันจะแบบหลอกกว่าข้อสอบของมรดกนิดนึงแต่มันก็จะคงสไตล์มรดกของผมเอาไว้ก็คือแอบมีหลอกอยู่ข้างในนิดหน่อยอะไรประมาณนี้น่าจะพอมองเห็นภาพได้นะครับให้ระวังไว้ดีเลยตรงนี้นะครับข้อนี้เคยมีการออกข้อสอบเดกันมาละลักษณะนี้ครับผลคืออะไรไหมปีนั้นเด็กเดตกกันร่วงละนาวเพราะลืมหักอีวันนึงเนี่ยแหละคุณลืมหักวันนึงอ่ะนะครับมาดูเหตุต่อได้ครับได้
ี้เราพูดถึงเรื่องไม่มีความสามารถไม่ตรงใจใช่ไหมต่อมาเป็นเรื่องประมาทเลินเล่อแรงงานเราเนี่ยประมาทเลินเล่อจะแตกต่างกับที่เราเคยเจอครับปกติแห่งละพันนี้เราจะเจอประมาทเลินเล่อใช่ไหมประมาทเลินเล่อคืออะไรครับไม่ใช้ความระมัดระวังโดยจับวิสัยเป็นที่ทางสามารถใช้ได้แต่หาใช้ได้เพียงพอไม่ใช่ไหมแต่ประมาทเลิศข้อมูลใหม่แพทย์ละพันนี้มีเรื่องเดียวครับคือประมาทธรรมดาแต่พอเรามาเจอละเมิดเจ้าหน้าที่อยู่ในกฎหมายปกครองเราจะเจอประมาทเลิศร้ายแรงถูกไหมแต่คดีแรงงานเราจะไม่ใช่ประมาทเลิศร้ายแรงครับเป็นประมาทเลิศเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรงเพราะฉะนั้นประมาทเลิศแม้จะไม่ร้ายแรงประมาทธรรมดาแต่ถ้าผลความเสียหายร้ายแรงก็จบครับเช่นมีฎีกาอีกฎีกาหนึ่งผมเป็นฎีกาที่ไม่ได้ย่อแต่ผมว่าเนื้อหามันโอเคนะคือลูกจ้างโรงแรมถ้าผมจำไม่ผิดเป็นโรงแรมเชนติล่ามั้งมันเป็นเด็กเสิร์ฟครับมันเดินขึ้นไปห้องจัดเลี้ยงงานแต่งเขาอะงานแต่งงานเขาก็จะมีไอ้แบบน้ำแข็งแกะสลักใช่ไหมครับแล้วมันเดินไปสะดุดสายไฟครับแล้วมันก็กระโดดโผล่ไปกอดไอ้รูปปั้นน้ำแข็งเขาอะแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็แตกครับถามว่ามันสะดุดมันเป็นประมาทร้ายแรงไหมไม่ประมาทธรรมดาแหละแต่เรื่องนี้ในเจ้าเสียหายร้ายแรงครับไอ้คู่แต่งงานไม่ฟ้องครับนะครับในจ้างต้องจ่ายมันประมาณ 200,000 กว่าบาทครับเขาอ้างว่างานแต่งเขาจบแล้วคือกูจบแล้วกูสาดแกะสลักน้ำแข็งกับยืนถ่ายรูปสวยๆอีน้ำแข็งแตกตั้งแต่เย็นแล้วกูก็ต้องไปยืนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แต่งก็ไม่ได้มันมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละฟ้องในจ้าง 200,000 เลยนะในจ้างบอกว่าเรื่องเนี้ยไร้แรงครับก็เป็นฎีกาที่ผมมองว่าก็โอเคนะแต่ว่าเขาไม่ได้ย่อเผยแพร่นะครับคืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่เอาฎีกานี้ดีกว่าฎีกานี้ก็จะได้เห็นครับว่าเป็นการประมาทที่ผมไม่ควรจะประมาทเลยนะครับเพราะมันจะมีคนซวยกับคนไม่ซวยซึ่งจริงแล้วถือว่าซวยคู่นะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ครับอารมณ์เจ้าที่ในหน่วยการแพทย์ก็อารมณ์เดียวกับหมอแล็บแพนด้านึกหมอแล็บแพนด้าออกใช่ไหมมีหน้าที่ในการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดผู้ป่วย2คนครับเจอคนเป็นเอกแต่เอาผลคนเป็นเอกไปบอกคนที่เป็นแล้วคนที่ไม่เป็นนะแล้วแอบเอาผลเลือดของคนที่เป็นเอกอ่ะไปบอกไอ้คนที่มันไอ้คนที่ไม่เป็นไปบอกคนที่เป็นก็คิดหายครับนึกออกไหมถามว่าไร้แรงไหมไร้แรงครับเรื่องนี้ครับคืออารมณ์เนี่ยผมกำลังคิดนะว่าอะไรนะอารมณ์ไม่พอไอ้คนรู้ความจริงมันจะรู้สึกไงวะไอ้คนที่ไม่เป็นน่ะแล้วบอกคุณเป็นเอกโอ้โหเป็นผูกคอตายทำไงส่วนไอ้คนที่บอกว่าคุณไม่เป็นเอกนะสักพักบอกเอ้ยหมอตรวจผิดคุณเป็นเอกสวยเลยแต่ไอ้เรื่องเอกเนี่ยผมบอกได้เลยนะผมเนี่ยตอนผมเป็นผู้สารที่นครศรีธรรมราชอ่ะผมไม่ได้เป็นเอกเว้ยแต่ผมมันไปติดไวรัสอะไรก็ไม่รู้ที่นครตัวไม่ร้อนสูงมากผมไปหาผมอ่ะคือแบบตัวร้อนจนผมไม่ไหวอ่ะผมลาหัวหน้าผมรักษาโรงพยาบาลที่นครแล้วอ่ะก็ไม่หายครับไอ้หมอที่นครเป็นเพื่อนเล่นซีเนตในการบอกเอาพาราไปกินแล้วกันต้นงดออกกำลังกายช่วงนี้ไม่ต้องเจอกันที่ซีเนตผมก็มึงให้พาราไปกินเองหรอวะฉีดยาอะไรตัวเลือดไม่เอาผมก็เลยบอกหัวหน้าว่าผมขอไปรักษากรุงเทพแล้วกันไปรักษาที่กรุงเทพเชื่อไหมหมอไม่คิดผมเป็นเอชเรียกผมเข้าไปถามหมอขอเจาะเลือดคุณหน่อยนะผมคิดในใจมึงคิดละไม่ได้เจาะผมคนเดียวครับเรียกแฟนผมเข้าไปด้วยแล้วก็บอกว่าคุณตั้งใจดีๆนะหมอจะเจาะเลือดคุณชนะทิพย์นะเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ย
คุณต้องทำใจนิดหน่อยนะเออซึ่งเดี๋ยวก่อนไอ้แฟนคนนั้นก็ไม่ใช่แฟนคนเดียวกับที่คบตอนนี้ด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าคนละคนกันนะครับไอ้คนที่ไปเจอไอ้คนที่เจาะเลือดอ่ะนี่ข้าอายุตั้ง40แล้วมึงก็ต้องมีแฟนหลายคนบ้างนะครับถ้ามั่นใจว่าตอนเองอายุ40เองต้องมีเยอะกว่าข้าแน่นอนถ้ามั่นใจเลย 100% เลยนะครับหน้าตารูปร่างแบบนี้นี่ถ้าคิดจะหานี่ผมมั่นใจว่าเขาหาได้เยอะแต่จริงๆแล้วในห้องเรานะคนที่คิดก็แบบดูแววที่แบบไม่เจ้าชู้แต่จริงอาจจะเจ้าชู้ตอนโตก็ได้คือใครรู้ไหมผมว่าก็มีหลายคนนะเช่นแบบเพื่อนคุณหญิงนิ่งสาวชอบนะอะไรเงี้ยสุดท้ายหมอที่ดูวาบอกตรวจเลือดแล้วคุณยาทิพย์ดีใจด้วยครับคุณไม่เป็นเอดส์แต่คุณเป็นไวรัสอะไรก็ไม่รู้หมอก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเอาพาราไปกินแล้วกันหลังจากนั้นอีกพาราไปกินแล้วหลังจากนั้นอีกวันนึงผมก็หายแบบอยู่ดีก็หายเลยหมอก็บอกว่าคงเป็นไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบไปติดแล้วมาจากกรุงเทพไม่ค่อยได้กินกับภูมิอากาศด้านภาคใต้อะก็เลยเจอไวรัสขึ้นมาก็เลยเป็นแล้วหลังจากนั้นผมก็เคยไปหาหมอไปวิ่งนี่แหละวิ่งออกกำลังกายเนี่ยวิ่งฮาร์ฟแล้วดันวิ่งเสร็จไม่อาบน้ำซึ่งหลังจากนั้นไม่เคยนะวิ่งเสร็จยังไงก็อาบน้ำทุกครั้งนะครับเคยมีครั้งเดียววิ่งเสร็จไม่อาบน้ำไม่กลายเป็นโรคผื่นอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับที่ไอ้นั่นอ่ะคล้ายๆกับแต่ไม่เหมือนกันนะคล้ายๆกับอีตาดาราไม่ได้สบายไม่ในไกลบุตรอ่ะไม่ได้ไกลบุตรเนี่ยจริงๆผมเจอเขาบ่อยในงานวิ่งเมื่อต้นปีผมจะเจอเขางานจอมบึงเลยเพราะแกวิ่งแกชอบวิ่งฟูระยะเดียวกับผมและแกก็วิ่งเร็วพอกับผมด้วยคือแกเป็นคนวิ่งเร็วมากเพราะดาราเนี่ยเวลาเขาวิ่งเขาวิ่งเร็วครับแต่เขาจะมีศักดิ์ศรีความเป็นดาราคือเขาจะไม่มาเดินแบบหมดแล้วเขาจะไม่แบบนี้เขาจะต้องวิ่งเพื่อให้คุณหล่อตลอดเวลาแต่เวลาเขาเหนื่อยมากเขาหยุดเลยดาราเขาหยุดเลยมันก็ดูยืดแข้งยืดขาดูหล่อๆใช่ไหมใช่ไหมเขาจะไม่มาเดินแบบกี่โลวะแล้วก็หันไปถามน้องกี่โลเนี่ยเพิ่ง35พี่ไปอีก10ไป7โลคุณมองดูโอ้ข้างหน้าแม่งเขาโอ้แล้วกูก็เดินแบบหมดแรงต่อไปแต่ดาราเขาจะไม่แบบนี้ดาราเขาจะต้องแบบดูหล่อๆวิ่งตลอดเวลาเพราะนั้นวินัยไกลบุตรอ่ะเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งปื๊ดไปเร็วกว่าผมเลยสักพักไม่เหนื่อยไม่ก็ยืนยืดแค่ยืดขาทำหล่อส่วนผมก็เดินหมดแรงกูเป็นเต่าเว้ยกูแซงสักพักไม่หายเหนื่อยไม่วิ่งเป็นกระต่ายแซงผมอีกแล้วไอ้เต่าก็เดินแซงต่อสุดท้ายก็จะแข่งพอกันเขาเป็นผมเลยเสียวๆกันเลยเนี่ยนะครับแต่เขาอาจจะทำงานหนักอะไรเงี้ยนะครับก็ผมเคยเป็นไอ้ผื่นแบบวินัยไกลบุตรอะแต่ผมไม่ได้เป็นแบบวินัยไกลบุตรนะผมเป็นเพราะสกปรกซึ่งอีหมอจับผมตรวจเลือดเหมือนกันบอกวิคุณธนาทิพย์คุณเป็นผื่นอะไรเนี่ยทั้งตัวคุณมีพฤติกรรมอะไรไม่ใช่กับคู่ตัวเองหรือเปล่าแล้วก็จับผมไปเจาะเลือดสุดท้ายก็รอดเหมือนเดิมครับโถผมก็ถามบอกหมอแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนบริจาคเลือดบ่อยนะเขาก็นวดอย่างเงี้ยมันก็มีเลือดเยอะพอบริจาคถ้าผมติดเอเนี่ยคงรู้กันไปนานแล้วแหละไม่งั้นก็ไอคนเอาเลือดผมไปนั่นแหละติดเอแต่ผมบริจาคเลือดบ่อยผมบริจาคเกือบทุกคือมันบริจาคได้ทุก3เดือนใช่ไหมพอครบ3เดือนผมก็บริจาคเลยถ้ามันไม่ตรงกับช่วงวิ่งจริงๆอ่ะผมต้องบริจาคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เนี่ยผมรอกลับจากภูเก็ตผมก็ไปบริจาคเลยนะเพราะว่าก็ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันก็มีความรู้สึกว่ามันแต่บริจาคเสร็จอ่ะมันจะกินแบบโอ้โหตะกะอาการมากคุณเพราะมันเหมือนกับว่ามันสูญเสียเลือดแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีความชอบธรรมที่จะได้กินไงสุดท้ายอ้วนกว่าเดิมเป็นหมูที่พร้อมที่หมอจับครั้งต่อไปเพราะมันจะมีความรู้สึกว่ากูกินได้มากกว่าเดิมแล้ว
ะครับดีกานี้เป็นดีกาวางหลักซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มีอยู่ตลอดเวลาครับคือคนเป็นเจ้าหน้าที่แบงก์เนี่ยต้องเวลาเขาให้มีหลักทรัพย์ให้ตรวจหรือเจ้าหนี้ประกันภัยทำประกันรถหรือเขาก็รถไปเข้าซื้ออย่างเงี้ยคุณก็ต้องตรวจรถใช่ไหมคุณไม่ยอมตรวจรถไม่ยอมตรวจที่ดินไม่ยอมตรวจอะไรทั้งเนี้ยถือเป็นประมาทเลินเล่อไร้แรงครับถ้านายจ้างได้รับความเสียหายก็เสร็จก็ตามฎีกาพวกนี้เลยนะครับ1473/2555นะครับฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานโดยหลักการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานมันมีระดับคุณอย่างแรกต้องบอกก่อนครับว่าการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าข้อบังคับการทำงานระบุอะไรว่าแรงไม่แรงถ้าข้อบังคับบอกไม่แรงจะลงแรงไม่ได้นึกออกไหมเพราะคนเป็นลูกจ้างอ่ะมันฉลาดครับมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยฉันทำผิดแบบเนี้ยมันแรงไม่แรงถ้ามันไม่แรงมันก็กล้าทำไงเช่นยกตัวอย่างสมมุตินะครับอาจารย์พิจิตรบอกว่าใครมาสายบท12เนี้ยคุณกล้ามาสายไหมคุณไม่กล้านึกออกไหมแต่ถ้ามาสายบอกมาสายตักเตือน5ครั้งถึงจะบท12อย่างเงี้ยคุณกล้ามาสายไหมถ้ามันจำเป็นก็สักครั้งหนึ่งก็ยังได้วะแต่ถ้ามาสายอาจารย์ปุ๊กเขียนว่าอาจารย์พิจิตรเขียนว่ามาสายต้องตักเตือนห้าครั้งถึงหมดสิบสองคุณมาสายครั้งเดียวอาจารย์ปุ๊กบอกมึงหมดสิบสองแล้วอย่างเงี้ยมันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันเขียนระบุไว้แล้วไงเป็นกฎระเบียบเพราะฉะนั้นกฎระเบียบบอกอะไรแรงไม่แรงก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบครับนะครับสองกฎระเบียบบอกแรงอ่ะแรงนะแรงนะในจ้างจะลงไม่แรงได้ไหมก็ได้เป็นเรื่องของนายจ้างครับเป็นอำนาจของข้าราชการโดยแท้ครับผมเคยเจอเพื่อนผมเป็นผู้บริหารบริษัททำยาสีฟันไอยาสีฟันแบบสมุนไพรไทยอ่ะที่มันบอกว่าใช้แค่เม็ดถั่วเหลืองน่ะถั่วเขียวอ่ะนะครับไอยี่ห้อนั้นน่ะเพื่อนผมเป็นเจ้าของนะครับมันบอกว่าอะไรนะเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยพี่มีลูกจ้างคนนึงนะขายของเก่งมากขายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนทำเงินเข้าบริษัทมากทุจริตขโมยเงินไป 5,000 บาทซึ่งข้อบังคับบอกทุจริตขโมยเงินเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ไม่อยากเสียมันไปผมบอกว่าก็แล้วแต่พี่ครับมันเป็นเรื่องร้ายแรงตามระเบียบก็จริงแต่พี่จะลงไม่แรงก็ได้ก็คือให้โอกาสก็เขียนในหนังสือไว้สิว่าให้โอกาสเนื่องจากเคยทำคุณงามความดีให้บริษัทมาก่อนให้โอกาสสักครั้งนึงก็ได้แต่มันควรจะต้องมีแบบข้อยกเว้นเขียนไปนะว่าเพราะไอ้คนนี้มันเก่งเคยทำงานคุณงามความดีเลยให้โอกาสเพราะไม่งั้นคนอื่นมาอ้างลูกจ้างเวลาถูกลูกจ้างชอบมาอ้างนะครับไอ้เรื่องร้ายแรงแล้วลงไม่แรงเนี่ยผมเคยเจอคดีการบินไทยเมื่อวานที่เราให้ฟังคืออีกัปตันไปตรงเกณฑ์นายใช่ไหมครับอันนี้อันหนึ่งครับเป็นกัปตันชาร์จเลยไอ้กับการโดนเกณฑ์นายโดนเรื่องจ้างนะคุณแต่คดีนี้กับการมันก็เหมือนกันครับเครื่องบินไปลงเมืองหนึ่งแล้วเขาก็ให้พักเหมือนเดิมและไอ้กับการก็โทรไปหาแอร์บอกว่าเดี๋ยวพี่มีเรื่องจะคุยด้วยนะครับมันก็ไอ้กับการก็กินเหล้าจนเมาเลยแล้วมาเข้าตู้ก็พี่มีเรื่องคุยด้วยอีแอร์เปิดประตูอีกับการพุ่งเข้าชาร์จครับอีแอร์เนื่องจากกับการมันบิ้วมันจะเมาแล้วมันคงไม่ได้สติเท่าไหร่อีแอร์เลยหนีเข้าห้องน้ำพร้อมโทรศัพท์มือถือแล้วมันก็โทรไปบอกผัวมันที่กรุงเทพผัวมันก็โทรไปบอกเพื่อนมันที่เป็นแอร์ด้วยกันเพื่อนมันที่เป็นแอร์ก็เข้ามาล็อกตัวกับตันบอกว่ามึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะปรากฏว่าก็เข้ามาล็อกตัวไม่ได้ก็ต้องทุบประตูแบบเข้าไปเจอกับตันนอนอยู่บนเตียงหลับมันเมามันหลับนะครับการบินไทยก็สอบวินัยไอ้กัปตันบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมกับผู้หญิงคนนี้น่าจะแอบคนนี้เป็นกิ๊กกันมานานแล้วเนี่ยเพียงแต่เขาโมโหผมที่เรื่องมีครอบครัวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์จริงๆนะแบบโอ้ยกิ๊กกันมานานการบินไทยไม่เชื่อครับแต่เรื่อง
ายไม่รู้ที่เส้นมาจากไหนมันมีใครกับพ่อถามเดือน2เดือนไอ้กัปตันหน้าด้านมาฟ้องศาลบอกว่าผมไม่ผิดกัปตันมาฟ้องศาลนะครับบอกผมไม่ผิดนะครับศาลฎีกาบอกมึงผิดแต่ศาลฎีกาลงได้แค่ไหนครับก็ลงได้เท่ากันที่ไทยลงอ่ะก็คือ2เดือนศาลฎีกาจะลงหลักกว่านั้นไม่ได้เพราะมันเป็นการลงโทษเป็นดุลพินิจโดยแท้ของนายจ้างเขาจะลงแค่นี้ก็ต้องเท่านี้นะครับศาลไม่สามารถตรวจสอบดุลพินิจได้นะครับศาลจะตรวจได้ว่าที่ลงแรงอ่ะแรงจริงหรือเปล่านะครับหรือลงถูกหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าศาลตรวจได้แต่ศาลจะไปเปลี่ยนการโทษการลงเขาไม่ได้ยกเป็นเคสเดียวคือกรรมการลูกจ้างซึ่งอยู่ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับต่อไปถ้าเป็นเรื่องไม่แรงนายจ้างต้องเตือนเป็นหนังสือก่อนนะครับนายจ้างต้องเตือนเป็นหนังสือก่อนและหนังสือเตือนต้องระบุข้อพฤติการการกระทำความผิดวินัยและระบุด้วยว่าหากผิดซ้ำคำเตือนอีกจะโดนลงโทษสถานหนักหรือเลิกจ้างหนังสือเตือนมีอายุ1ปีนับจากการกระทำความผิดนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าอะไรแรงไม่แรงแรงไม่แรงนะครับอันแรกนะใช้ตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์เป็นเรื่องร้ายแรงครับนะครับก็คือไปพูดกับบุคคลภายนอกว่าถ้าอยากจะประมูลงานได้เนี่ยต้องเสียเงินตอบแทนอย่างเงี้ยก็คือร้ายแรงนะครับดีกานี้ผมชอบมากเลยมันไม่ทำกับนายจ้างนะมันทำกับเพื่อนร่วมงานคือไปกีดรถเพื่อนร่วมงานในลานจอดรถบริษัทครับนะครับไปกีดรถเพื่อนร่วมงานในงานจอดรถบริษัทก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงครับจริงๆอันเนี้ยมันน่าคิดนะเพราะมันไม่ทำกับนายจ้างมันทำกับเพื่อนมันนะครับการนี้นะครับ42/3/2551อันดูอีกนะครับนำรถยนต์บริษัทไปใช้ส่วนตัวจนเกิดอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องร้ายแรงครับนะไอ้พวกนำรถยนต์ของบริษัทนำรถยนต์ประจำตำแหน่งไปใช้ส่วนตัวเนี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับอย่างของศาลเนี่ยเขากำหนดไว้เลยนะว่าเอารถหัวหน้าจะเอารถของศาลไปใช้ทำอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้ไปไหนวัตถุประสงค์อะไรแถมจดเลขไมค์ด้วยนะเขาต้องจดเลขไมค์ขาเข้าขาออกด้วยนะเพื่อให้ดูว่าหัวหน้าบอกไปแค่นี้ก็ต้องแค่นี้จริงสมมตินะสมมติหัวหน้าบอกว่าเนี่ยหัวหน้ากระบี่มาประชุมภูเก็ตอย่างเงี้ยเขาจดเลขไมค์เลขกิโลเลยว่ากี่กิโลกี่กิโลขากลับไปกี่กิโลไม่ใช่ว่าโอ้โหจากกระบี่มาภูเก็ตกลับไปกระบี่ทีนึงใช้ไป 2,000 กิโลเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ละนึกออกไหมหน้าเป็นรอบละนะครับคือระเบียบก็ต้องหนีนี้เลยนะครับนักถึกงานไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับฎีกาปี46เอามาออกข้อสอบอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะไปออกพันกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะครับเพราะแรงงานสัมพันธ์เราจะต้องเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับนักถึกงานนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนักถึกงานถ้านักถึกงานไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงครับทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานต่อหน้าที่ประชุมนะครับโจทย์เป็นผู้ชายทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้หญิงอย่างอุกอาจต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและพนักงานอื่นในแผนกมันก็น่าจะแรงอยู่นะดูสภาพนะครับท่านเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งจริงนะตบผู้หญิงการเข้าประชุมแม่นมากแม่นมากแม่นมากนะครับอันนี้เราไปเจอในเรื่องของสินจ้างแล้วใช่ไหมชักชวนพนักงานหญิงเที่ยวเตร่โดยข่มขู่ไม่ผ่านทดลองงานอันนี้เราผ่านไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องหนังสือเตือนย้อนหลังหนังสือเตือนนิดนึงขอย้อนไปรู้หน่อยหนังสือเตือนนะหลักเกณฑ์สำคัญของหนังสือเตือนคือข้อความการเตือนต้องมีข้อความระบุพฤติกรรมการกระทำความผิดการผิด
วินัยและสำคัญที่สุดครับต้องมีข้อความระบุว่าหากทำผิดซ้ำอีกจะโดนลงโทษสถานหนักหรือถูกเลิกจ้างและหนังสือเตือนมีอายุ1ปีนับจากวันทำความผิดนะไม่ใช่นับจากวันออกหนังสือเพราะนั้นนับจากวันออกหนังสือเนี่ยมันจะขยายไปอีกนะครับหนังสือเตือนมีอายุ1ปีนับจากวันกระทำความผิดและต้องบอกอย่างนึงหนังสือเตือนเนี่ยมันแยกออกจากโทษนะนั่นหมายความว่าสมมุติว่าการกระทำความผิดครั้งแรกลงโทษด้วยเตือนด้วยสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนะครับเตือนด้วยลงโทษด้วยได้นะเช่นตักเตือนด้วยวาจาและออกหนังสือเตือนแบบนี้ทำได้นะครับตักเตือนด้วยวาจาและออกหนังสือเตือนดูนะครับอย่างแรกหากการเตือนไม่มีลักษณะเป็นหนังสือเตือนจะไม่ถือเป็นหนังสือเตือนนะครับข้อความในหนังสือเตือนนี้นะครับเป็นหนังสือภาคไทยมีข้อความว่าท่านได้รับหน้าที่และทิ้งหน้าที่จึงได้ออกหนังสือเป็นการภาคธรรมหากผิดระเบียบอีกบริษัทจะเลิกจ้างท่านทันทีอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่เป็นหนังสือเตือนนะครับเพราะมันเป็นแค่หนังสือภาคธรรมฎีกานี้นะครับลงโทษด้วยพร้อมเตือนด้วยได้เป็นฎีกาวางหลักสำคัญเหมือนกันซึ่งหลักนี้ใช้ตั้งแต่ปี29แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ลงโทษด้วยเตือนด้วยได้อันนี้ลงโทษพักงาน3วันและเตือนด้วยได้พักงาน3วันและเตือนด้วยเพราะหนังสือเตือนมันไม่ใช่โทษไงหนังสือเตือนมันไม่ใช่โทษมันเป็นการตักเตือนตามกฎหมายมันไม่ใช่โทษเพราะฉะนั้นมันเตือนด้วยลงโทษไม่ได้นะครับต่อนะการผิดซ้ำคำเตือนอันนี้เน้นเลยนะผิดซ้ำคำเตือนต้องเป็นการผิดซ้ำในเรื่องที่เตือนและศาลฎีกาเคร่งครัดมากเช่นดูหมิ่นก็ต้องดูหมิ่นซ้ำอีกถึงจะเป็นผิดซ้ำคำเตือนนะครับแต่คุณดูฎีกานี้ดีๆนะผิดระเบียบเกี่ยวกับการลาอันแรกลาป่วยอันที่สองลาอันแรกลาผิดอันที่สองลาป่วยศาลฎีกาบอกไม่ซ้ำนะเพราะคนละลาเห็นไหมถูกเตือนเรื่องลาผิดแต่ทำผิดซ้ำเป็นเรื่องลาป่วยก็ไม่ซ้ำไงพอไม่ซ้ำก็เลยถือไม่ถือเป็นไม่ถือเป็นสิทธิ์ซ้ำคำเตือนไงเพราะนั้นเรื่องนี้ฎีกานี้ก็เลยจ่ายค่าชดเชยครับระวังให้ดีนะหนังสือเตือนก็ออกบ่อยนะครับหนังสือเตือนก็ออกบ่อยนะครับพี่น้องต้องบอกเลยใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องค่าชดเชยเนี่ยออกไม่ต่ำกว่า2ข้อไงออกไม่ต่ำกว่า2ข้อมันเลยไปพันอยู่กับข้ออื่นด้วยการเตือนที่กว้างเกินไปทำให้หนังสือเตือนเสียไปก็คือเช่นอันนี้เขาระบุว่าลูกจ้างทำผิดวินัยไม่บอกว่าผิดอะไรไงมีหนังสือแล้วบอกว่ามีทำผิดวินัยหากผิดวินัยข้อใดอีกจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยถามว่าได้ไหมล่ะมันไม่บอกว่าผิดอะไรแล้วจะซ้ำคำเตือนได้ไงอ่ะนี่ก่อนครับมันกว้างไปหลังจากกิจการนี้ผมเจอในจ้างลงโทษเตือนลูกจ้างครับเขียนว่าความประพฤติไม่เรียบร้อยโอ้โหชิบหายกว้างมากเพราะความประพฤติไม่เรียบร้อยมันอะไรทุกอย่างไม่เรียบร้อยหมดอ่ะทุกอย่างที่เป็นความผิดคือไม่เรียบร้อยนึกออกครับต่อไปเป็นละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควรก่อนอื่นต้องบอกก่อน
รรับทุกหน้าที่นี้ต้องรับที่ถึง3วันและ3วันนี้เป็น3วันทำงานไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ำหรือไม่เช่นสมมตินะหยุดเสาร์อาทิตย์นะรับทิ้งวันศุกร์แล้วก็มารับทิ้งจันทร์อังคารอันนี้โดนนะครับต้องมีเสาร์อาทิตย์ค่ำเขาก็ถือว่าติดกันนึกออกไหมหยุดเสาร์อาทิตย์นะรับทิ้งศุกร์จันทร์อังคารโดนแต่ถ้ารับทิ้งศุกร์รับทิ้งจันทร์อังคารมาหยุดพุธพฤหัสศุกร์มาอันนี้รอดเพราะมันไม่สามวันติดไงเพราะนั้นเทคนิคการหยุดแบบฉลาดครับพยายามหยุดแค่สองวันนะครับซึ่งเรื่องทำไม3วันถึงโดนรู้ไหมมันจะสอดคล้องกับลาป่วยไงลาป่วยต้องลาป่วยถึง3วันถึงมีสิทธิ์ได้เรียกไปรับรองแพทย์ถูกไหมถ้าลาป่วยไม่ถึง3วันไม่มีสิทธิ์เรียกไปรับรองแพทย์นะก็คือลาได้เลยนะครับมันจะเป็นเทคนิคเดียวกันมีเหตุอันควร
่นอะไรครับไปงานบวชครับไปงานบวชเสร็จเจอปฏิวัติครับพฤษภาธมินก็เลยเข้ากรุงเทพไม่ได้ครับถือว่าละทิ้งหน้าที่มีเหตุอันสมควรก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแนวดีทานและทิ้งหน้าที่มีเหตุอันสมควรเนี่ยหลังๆผมไม่ค่อยเอามาสอนเท่าไหร่เพราะดีกาเก่าๆจะเป็นเรื่องของละทิ้งหน้าที่ไปดูแม่ป่วยลูกป่วยอะไรป่วยอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยศาลฎีกาจะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนคือหายไปแล้วอ้างแม่ป่วยเนี่ยศาลพอให้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วครับคุณต้องร้ายถูกต้องเพราะอะไรไหมเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะนั้นจะไปไหนอ่ะมันโทรไลน์จ้างได้ไม่ใช่หายไปเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ศาลฎีกาเลยค่อนข้างตีความเคร่งครัดครับไอ้พวกลาแม่ป่วยลูกป่วยแล้วที่หน้าที่เงี้ยคุณต้องโทรมาลาไม่ใช่ว่าหายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่หายไปเลยนะครับอ่ะละทิ้งหน้าที่ลงชื่อทำงานแต่ไม่มาทำงานก็ถือละทิ้งหน้าที่ครับอันนี้ก็เป็นฎีกาถูกต้องครับถูกต้องครับมันเซ็นชื่อเสร็จกลับบ้านดีนะคุณเยอะเลยก็มาสแกนนิ้วแล้วกลับบ้านโอ้ยที่สารฎีกาผมอ่ะนิติกรอ่ะสแกนนิ้วนะครับนี่ก่อนคนสแกนนิ้วเสร็จปุ๊บปิ๊บไปเดินเป็นท่าไม่เดินทั้งวันเลยกลับไปทีนึงกลับมาช้าด้วยนะกลับมาหุบโปสแกนนิ้วปิ๊บกลายเป็นอะไรบ้างโอ้โหนี่ก่อนคนนี้แม่งขยันมาตั้งแต่เช้ายันจนถึงเย็นจริงๆไม่ใช่เจ๊ไปเดินเป็นท่ากับของผมมาไม่มีอะไรนะครับนิติกรลูกน้องผมเองนะครับเป็นพวกเดียวเป็นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีช่วงแบบไม่มีงานไงไม่มีงานก็งานราชการก็เลยปล่อยไว้อ๋อไอ้เรื่องเทคนิคนี้ผมทำประจำโทรผมบอกให้อีกหน่อยพวกคุณทำงานก็ทำไม่ใช่อีกหน่อยทำงานก็ทำนะอีกหน่อยอ่ะคุณอาจจะทำก็ได้แบบไม่ต้องอีกหน่อยเดี๋ยวนี้อาจจะทำก็ได้ไอ้พวกแบบโทรหาแฟนอ่ะโอ้ยพอดีวันนี้เราไม่ค่อยสบายง่วงแล้วแค่นี้นะไม่คุยทั้งวันนะจบเลยเสร็จแล้วปิดเครื่องเลยไปละวันต้องขึ้นแฟนผมมาเพื่อนกูเห็นมึงอยู่ตอนที่สองอ่ะเสร็จเลยนี่บอกว่าแต่ว่ามันโดดไปโดดมาเดี๋ยวผมวางข้างหน้าก็ได้อะ
่ะมันจะโดดกับไอ้ตัวโดดกว่าตัวกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมีเรื่องแค่เชยแต่ไม่ละเอียดเท่าตัวเมื่อกี้ผมใช้อันนั้นคืออันเนี้ยก็บรรยายอันหนึ่งอันนั้นก็บรรยายอันหนึ่งแต่บรรยายในชั่วโมงที่เท่ากันนะครับเราไม่อยากทำงานใช่ไหม
ไอ้นี่มันได้อยู่ปกติกันอยากงานฟ้องของงานซึ่งมันก็มีฎีกาปี55วางหลักด้วยเหมือนกันครับแต่เปี้ยบอกว่าแต่ถ้าการไม่มอบหมายงานที่ทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกจ้างเขาถือว่าลูกจ้างให้กับมีสิทธิ์แต่ฎีกานี้ก็บอกว่าไม่มีสิทธินะนะครับแต่ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วอะไรล่ะมอบหมายไม่มอบหมายงานแล้วก่อให้เกิดความเสียหายเช่นถ้าคุณเป็นลูกจ้างแล้วคุณได้เงินได้เงินจากผลสำเร็จของงานเช่นคุณเป็นลูกจ้างพนักงานขับรถแล้วเขาไม่เอางานให้คุณขับอ่ะคุณก็ไม่มีตังค์นึกออกไหมอย่างนี้ไม่ได้สามารถฟ้องให้นายจ้างจ่ายงานได้นะครับก็คือฟ้องให้นายจ้างจ่ายงานเนี่ยถ้าฟ้องไม่ได้ต้องเป็นเรื่องเงินเดือนแต่ถ้าเป็นเรื่องค่าจ้างตามผลงานอะไรพวกนี้ฟ้องได้เขาเรียกงานได้นะครับก็ตามฎีกานี้ครับวิธีการมอบหมายงานการมอบหมายงานนะครับมีอยู่ถึง6วิธีอย่างแรกคือมอบตามระเบียบข้อบังคับอันที่2ระบุไว้ในสัญญาจ้างอันที่3ครับระบุตามคำสั่งของนายจ้างครับก็คือนายจ้างสั่งมาเลยว่าให้ทำอะไรนะครับอันที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับภาพการจ้างอันที่5ประเพณีการทำงานเดี๋ยวจะมีฎีกาเรื่องประเพณีการทำงานครับประเพณีการทำงานเป็นฎีกาเรื่องคนขับรถต้องล้างรถด้วยลูกจ้างมันไม่ยอมล้างรถในจ้างศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นประเพณีว่าก็มันอ้างว่ามันเป็นคนขับรถมันไม่มีหน้าที่ล้างรถไงในจ้างบอกไม่ได้บริษัทเราคนขับต้องล้างด้วยเพราะนั้นต้องล้างนั่นนะครับแล้วก็การมอบหมายงานโดยปริยายอันฎีกาเนี้ยฎีกาเนี้ยครับประเพณีก็คือคนขับรถต้องล้างรถมันจะไม่ยอมล้างรถเองนะครับแล้วรถที่ล้างเนี้ยล้างรถเทรลเลอร์นะคุณเพราะมันเป็นคนขับรถเทรลเลอร์มันคงไม่อยากล้างรถเทรลเลอร์เพราะรถเทรลเลอร์มันใหญ่ไงมันเลยไม่อยากล้างแต่ศาลฎีกาบอกว่าอันนี้มันเป็นประเพณีว่าใครเป็นคนขับต้องคนล้างด้วยครับไม่ต้องได้รับความยินยอมครับเช่นอีกการนี้
นะคะย้ายไปทำงานย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่ระยองอ่างทองอยุธยาและสมุทรปราการก็ไกลนะเพราะเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่ไประยองนะครับแต่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นการย้ายโดยชอบอ่ะพนักงานลูกจ้างต้องทำตามผมเคยเจอลูกจ้างโรงแรมลาคูน่าย้ายลาคูน่าที่ภูเก็ตอ่ะไปอยู่ลาคูน่าที่สมุยอ่ะก็ต้องทำครับนะครับลูกจ้างไม่ยอมไปก็ไล่ออกนะครับถือว่าลาทิ้งหน้าที่เอาก็เขาย้ายตำแหน่งงานใช่ไหมลูกจ้างก็ต้องไปทำงานที่ใหม่ใช่ไหมในเมื่อไม่ยอมไปทำงานที่ใหม่ก็ถือว่าลาทิ้งหน้าที่ไงเนี่ยมีการเนี้ยย้ายสถานที่ทำงานลูกจ้างไม่ยอมทำที่ใหม่เป็นการลาทิ้งหน้าที่อันนี้ย้ายจากสมุทรปราการย้ายจากปาจีนไปสมุทรปราการไม่ยอมไปก็ถือว่าลาทิ้งหน้าที่ก็เป็นฎีกาปี51ลาทิ้งหน้าที่3วันทำงานติดต่อกันก็ไม่ต้องจ่ายปกติในจ้างเขาก็จะรอให้ผมคน3วันฎีกาที่คน3วันนะแล้วลาทิ้งหน้าที่3วันขึ้นไปก็ไม่ต้องจ่ายในจ้างเขาใช้เทคนิครอให้มันเลย3วันก่อนแล้วก็ค่อยเก็บมันนะครับอ่ะทีนี้ย้ายเร่งด่วนย้าย24ชั่วโมงนะครับย้าย24ชั่วโมงย้ายได้นะครับไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านะครับอันนี้มีการเรื่องย้ายตำแหน่งงานแล้วเขาย้าย24ชั่วโมงก็สามารถทำได้ครับจริงๆมันก็แก้งจ้างหน่อยๆนะย้ายการทำงานเอาเถอะย้ายตำแหน่งงานก็โดก็บอกว่าย้ายได้ใช่ไหมขณะย้ายโต๊ะทำงานก็ย้ายได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันเสียงดังครับเพื่อนร่วมงานไม่มีสมาธิก็เลยจับย้ายโต๊ะทำงานนะครับคนนั้นจำไว้เลยนะไอ้พวกไหนนะคุยกันเก่งนะพวกเองเดี๋ยววันหลังต้องย้ายโต๊ะทำงานนะครับเอากรรมการนี้ทำงานเพชรพลอยคุยเสียงดังเพื่อนร่วมงานไม่มีสมาธิในจ้างไม่เลยสั่งย้ายโต๊ะแล้วมันก็ไม่ยอมไปด้วยนะมันก็ไม่ยอมไปทำงานโต๊ะใหม่นะจะเมาต่อที่เดิมสุดท้ายก็ได้ไล่ออกครับพูดมากแค่พูดมากเองเนี่ยโดนเลยเว้ยนะครับอ่ะก็ดีไม่ถือการย้ายสถานประกอบการย้ายสถานที่ทำงานนะเป็นการโอนย้ายระหว่างกลุ่มบริษัทเพราะมันถือเป็นการอุทิศที่การในจ้างใช่ไหมกรณีย้ายสถานประกอบการอันนี้ตามมาตรา120ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเรียนกันพรุ่งนี้นะครับมาตรา120พรุ่งนี้จะเป็นวันเก็บตกผู้ก่อรายงานสุดท้ายอีกวันนึงก็มาขึ้นครั้งต่อไปอ่ะ4วันติดเนี่ยจะเป็นแรงงานสัมพันธ์เงินทดแทนนะครับจะตั้งศาลประกันสังคม4พรบแต่เป็น4พรบที่เบาละเพราะ4พรบเนี้ยไม่หนักมากมันจะมาหนักผู้ก่อรายงานเนื้อหายเยอะสิงหาครับ18อ่ะ18 17 18อ่ะประมาณนั้นนะครับ7 18 19นี่ผมยอมไม่มาวิ่งยอมไม่ลงวิ่งไอ้นี่เลยนะวันขนายที่เมืองการมาสอนพวกคุณแทนจริงๆจริงๆแถวนั้นมันจะมีช่วงนั้นจะเป็นช่วงนั้นจะเป็นแบบช่วงงานวิ่งมาราธอนเยอะครับวิ่งบ่อยมากผมวิ่งกับทุกคนที่จะแล้วแบบมีตากล้องเหมือนกันไม่ผมวิ่งจนผมรู้จังหวะแล้วว่าเล่นกับกล้องยังไงผมจะรู้จังหวะแล้วโอ้ยได้หมดท่าครับคิดท่าใหม่ๆอะไรเงี้ยการย้ายตำแหน่งงานนะครับการย้ายตำแหน่งงานต้องดูจากข้อบังคับสัญญาจ้างการย้ายตำแหน่งงานสาระสำคัญเลยนะถ้าคุณต่อไปคุณได้เป็นฝ่ายบุคคลนะครับก็ฝ่ายบุคคลเขารับกฎหมายต้องดูเลยนะว่าย้ายตำแหน่งงานต้องไม่เป็นการลดตำแหน่งหรือลดค่าจ้างห้ามลดสองอันนี้ห้ามลดตำแหน่งห้ามลดค่าจ้างซึ่งปกติค่าจ้างไม่ลดหรอกลดแต่ตำแหน่งเรามาดูฎีกานี้ฎีกานี้นะครับย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง
แต่ไม่เป็นการเปลี่ยนค่าจ้างไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่เป็นการลดค่าจ้างทำได้ครับอันนี้คือย้ายจากพนักงานรีดผ้าเป็นพนักงานทำความสะอาดซึ่งเขาบอกว่าทั้งสองระดับเนี่ยเป็นระดับเท่ากันย้ายได้นะครับฎีกาปี48ฎีกานี้ผมบอกได้เลยนะผมชอบมากฎีกาปี48ฎีกานี้ผมชอบมากเป็นฎีกาของบริษัทเอกชัยดิสทริบิวก็คืออีโลตัสนั่นแหละนะครับฎีกาเอกชัยดิสทริบิวเป็นยังไงรู้ไหมย้ายลูกจ้างครับลูกจ้างเป็นเลขาประจำสำนักงานใหญ่ฝ่ายจัดซื้อเลขาประจำสำนักงานใหญ่ฝ่ายจัดซื้อนะเขาเปลี่ยนผู้บริหารย้ายไปเป็นพนักงานทั่วไปแผนกผักและผลไม้สาขาสุขาภิบาล1มีหน้าที่จัดเตรียมสินค้าและคัดผลไม้ฎีกานี้ที่ผมชอบเพราะมันย้ายเลขาสำนักงานใหญ่ฝ่ายจัดซื้อไปเป็นคนช่างผักที่โลตัสนะครับโอ้จะบอกว่าโหดมากครับมันคิดยังไงย้ายเลขาไปเป็นคนช่างผักนะครับศาลและให้เงินเดือนเดิมนะให้เงินเดือนเดิมแต่ศาลฎีกาบอกย้ายไม่ชอบเพราะเลขาเป็นพนักงานระดับ4แต่คนช่างผักเป็นที่คือระดับ3เท่ากับไปลดตำแหน่งเขาใหญ่ไม่ชอบครับคือถ้าคนช่างผักเป็นระดับ10คือถ้าผมเป็นที่ปรึกษาโลตัสคดีนี้ผมจะบอกว่าให้เป็นพนักงานช่างผักลงเล่นตำแหน่งระดับ4เปิดตำแหน่งพิเศษให้มันไปก็เลยย้ายได้เลยนะครับคือถ้าตำแหน่งเท่ากันไม่ลดตำแหน่งอ่ะโดนนะครับอ่ะฎีกานี้ฎีกานี้เป็นฎีกาน่าสนใจในจ้างครับเพราะในจ้างเขายุบแผนกการเงินกับแผนกบัญชีเข้าด้วยกันยุบกันเมื่อก่อนมีการเงินมีบัญชีใช่ไหมยุบรวมกันซึ่งจริงก็ดูเหมือนไม่มีปัญหามันมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมเมื่อก่อนมีหัวหน้าแผนกการเงินมีหัวหน้าแผนกบัญชีใช่ไหมต่อมายุบรวมกันเป็นหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชีอ้าวมันก็มีคนที่อ่อนแอและแพ้ไปหนึ่งคนสิวะเพราะหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชีมันก็จะมีคนเป็นหัวหน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกลายเป็นลูกน้องก็ฎีกานี้ไงโจทนะครับโจทจำเลยที่หนึ่งย้ายโจทจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีไปเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินเลยโดนเลยครับก็ถือว่าไปปรับลดตำแหน่งเขาจากตำแหน่งหัวหน้าแผนกลดเหลือตำแหน่งพนักงานทั่วไปเป็นการไม่ชอบครับในการนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นพนักงานเป็นผู้จัดการแผนกเป็นผู้จัดการแผนกใช่ไหมเป็นหัวหน้าแผนกโดนลดเหลือพนักงานแผนกทั่วไปนะครับไม่ได้ครับคือถ้าผมนะถ้าผมเนี่ยผมก็จะเขียนนี้ว่าเป็นพนักงานแผนกอาวุโสวงเล็บเทียบเท่าผู้จัดการแผนกอารมณ์แบบเดียวกันเลยไหมเมื่อก่อนเรามีผู้กำกับสายสอบสวนน่ะนะครับในสน.อ่ะเราสน.มีผู้กำกับใหญ่สุดใช่ไหมและสายสอบสวนก็มีผู้กำกับสายสอบสวนเท่ากันอย่างนั้นน่ะนะครับอย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไงสายสอบสวนไม่มีผู้กำกับแล้วถ้าจะยุบทิ้งการย้ายหรือลดตำแหน่งเป็นการไม่ชอบนะครับจากหัวหน้าห้องเครื่องเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยก็ไม่ชอบแต่ถ้าย้ายเพราะลูกจ้างไม่มีสภาพทำงานไหวแล้วอันนี้ย้ายได้นะอันนี้เป็นพนักงานเนี้ยนะครับเขาเป็นคนยกวัตถุดิบแล้วมันยกซะจนมือพังอ่ะทำงานไม่ไหวเขาก็เลยให้มันเป็นย้ายมันไปเป็นพนักงานอะไรวะเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับเป็นพนักงานเก็บขยะจากว่ายกวัตถุดิบไปเป็นพนักงานเก็บขยะนะครับเขาบอกตำแหน่งเท่ากันก็เลยย้ายได้นะครับอันนี้การย้ายฎีกาเนี้ยสำคัญนิดหนึ่งเป็นฎีกาปี59การย้ายงานเนี่ยครั้งเนี้ยมันทำให้ไม่ได้เงินประจำตำแหน่งถามว่าย้ายงานไม่ได้เงินประจำตำแหน่งถึงการลดค่าจ้างไหมคำตอบก็คือเงินประจำตำแหน่งมันอยู่ติดอยู่กับตำแหน่งใช่ไหมนะครับเพราะนั้นย้ายงานมีตำแหน่งหนึ่งมันไม่มีเงินต้องมีการลดครับ
ต้องมีหนึ่งการลดอาการอันนี้ทำได้เลยชอบแต่ดีการนี่มันพิเศษนิดนึงเพราะคนถูกย้ายเป็นประธานสภาแต่พฤติกรรมมันก็สุดๆเหมือนกันถ้าประธานสภาคนนี้ประธานสภาคนนี้มันมาพูดกับนายจ้างครับว่าผมเป็นประธานสภาผมอยากเป็นประธานอย่างเดียวไม่อยากทำงานเขาก็เลยย้ายมันจากตำแหน่งช่างเทคนิคไปเป็นเสมียนและตำแหน่งช่างเทคนิคมันมีเงินประจำตำแหน่งเสมียนไม่มีครับมันก็เลยมาโวยฟ้องคดีเนี้ยศาลฎีกาก็บอกว่าย้ายได้แล้วย้ายชอบนะครับเป็นฎีกาปี59ไม่เคยออกอันนี้ก็ไม่มีอะไรย้ายจากหัวหน้ายามเป็นยามย้ายแล้วลดสวัสดิการนะครับเปลี่ยนไปสภาพกันกล้าไว้เดี๋ยวค่อยพูดกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการดำเนินการลงโทษทางวินัยครับการดำเนินการลงโทษทางวินัยหลักเกณฑ์ก็คือต้องมีตามจะอยู่ในมาตรา109นะครับเรื่องการร้องทุกข์นะครับซึ่งจะต้องบอกว่าต้องมีขั้นตอนการร้องทุกข์การสอบสวนต่างๆนะครับตามข้อบังคับนะครับและการลงโทษทางวินัยการสอบสวนเนี่ยสามารถพักงานได้การพักงานแบบนี้เราเรียกว่าการพักงานในระหว่างสอบสวนนะครับมีบทบัญญัติกฎหมายให้พักนะครับการลงโทษทางวินัยจะต้องเป็นการลงโทษตามข้อบังคับการทำงานข้อใดไม่มีข้อบังคับในจ้างที่เพียงได้โทษหนักลงเบาได้นี่ก็ไม่มีปัญหานะครับการพักงานระหว่างสอบสวนอยู่ในมาตรา116สาระสำคัญนะพักงานระหว่างสอบสวนสรุปให้ฟังง่ายๆคือพักได้แค่7วันนะครับพักงานระหว่างสอบสวนพักได้แค่7วันนะครับระหว่างพักจ่ายค่าจ้าง50อีก50ไว้จ่ายถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดจ่าย50แต่ถ้าผิดก็จ่ายแค่50ที่จ่ายแล้วทีนี้ถ้าพักงานระหว่างสอบสวนพักเกิน7วันทำไงครับโดยหลักก็ไม่ชอบถูกไหมสมมติว่าพักงานระหว่างสอบสวนเนี่ยสอบสวนไป7วันยังไม่เสร็จมันต้องสอบสวนอีก7วันไอ้7วันหลังทำไงพักได้ไหมคำตอบก็คือพักได้แต่จ่ายค่าจ้างเขา 100% พูดง่ายก็เท่ากับว่าให้มันไม่ต้องทำงานนะครับขั้นตอนการพักงานนะครับก็ต้องมีคำสั่งพักงานระบุเป็นหนังสือระบุความผิดนะครับจ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานตามนี้นะครับแล้วก่อนอื่นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการลงโทษทางวินัยนี่ผมมีความรู้สึกว่านี่เราสอนกันติดต่อกันจนจะไม่ไหวแล้วครับเนี่ยจากคึกๆตอนแรกตอนนี้กลายเป็นอารมณ์แบบมันหงอยมากไอ้รวบรวมพละกำลังอีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะครับประมาณสักเที่ยงอ่ะปล่อยแล้วจะได้ปล่อยเลยนะครับนะครับเพราะอย่างนี้สภาพนี้ผมสอนไปผมไม่ไหวแล้วแหละดูหน้าละนะครับก่อนอื่นการลงโทษทางวินัยนะครับอันนี้ต้องบอกผู้หญิงไว้ก่อนเลยนะหลักเกณฑ์ทางด้านแรงงานนะครับเขาห้ามลงโทษซ้ำซ้อนนะครับต้องบอกผู้หญิงไว้ก่อนเพราะอะไรไหมผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบลงโทษผู้ชายซ้ำซ้อนครับครับเช่นบางทีคือบางทีเนี่ยนะเราทำอะไรผิดใช่ไหมเราก็ยอมรับว่าเราผิดนะครับโดนด่าไปแล้วอีกสองวันไม่เหนื่อยขึ้นมาหรือผิดอีกเรื่องนึงไม่ด่าเรื่องเดิมเอาเรื่องเก่ามาลงโทษซ้ำนะครับอันนี้แหละคือการลงโทษซ้ำซ้อนก่อนเลยห้ามนะครับทำรายงานห้ามลงโทษซ้ำซ้อนห้ามลงโทษซ้ำซ้อนนะครับถ้าลงไปแล้วห้ามลงใหม่นะครับลงไปแล้วห้ามลงใหม่เว้นแต่กรณีเดียวคือฎีกานี้ฎีกาเนี้ยผมเป็นคนทำเหมือนกันเป็นฎีกาเรื่องไปรษณีย์คือถ้ามองอย่างเงี้ย
จะมองไม่ออกเลยแล้วเป็นเรื่องไปรษณีย์แต่เนื้อหาเป็นนี้คือมันเป็นเรื่องช่วยกันในไปรษณีย์ครับคือไปรษณีย์เนี่ยมันมีกฎระเบียบคุณว่าหัวหน้าไปรษณีย์สามารถลงโทษพื้นฐานได้แล้วพอลงเสร็จแล้วให้ส่งไปยังส่วนกลางนะคะปรากฏว่าคดีเนี้ยหัวหน้าไปรษณีย์เนี่ยมันลงโทษตัดเดือนครับลงโทษตัดเดือนแล้วตัดเดือนไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะนะครับแต่ไม่ยอมส่งไปส่วนกลางต่อมาส่วนกลางเข้ามาตรวจพบครับว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ลงโทษมันไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยนี่มันเป็นความผิดร้ายแรงที่ต้องถูกเลิกจ้างสำนักงานใหญ่เขาได้เปลี่ยนโทษครับจากตัดเงินเดือนเป็นเลิกจ้างมันก็มาร้องบอกว่าสำนักงานใหญ่ทำไม่ได้เพราะลงโทษไปแล้วนะครับฎีกานี้บอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของโทษมันยังลงไม่เสร็จเพราะว่ามันช่วยกันคือหัวหน้าช่วยลูกน้องไงด้วยการลงโทษเบาปิดไม่ให้สำนักงานใหญ่รู้พอสำนักงานใหญ่รู้เขาก็เปลี่ยนได้ครับเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่โทษเบาก็คืนเงินที่หักให้มันแล้วก็เลิกจ้างนะครับเนี่ยครับครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสำนักงานใหญ่เปลี่ยนไม่ได้กลายเป็นไอ้ผู้บริหารระดับย่อยมันลงเท่าไหร่ก็จบเท่านั้นหมดไม่ออกครับอธิการนี้ก็บอกว่าผู้ในจ้างเป็นผู้มีหน้าลงโทษทางวินัยเท่านั้นนะครับตัวคนที่ไม่ใช่ในจ้างศาลแรงงานอย่างเงี้ยจะไปเปลี่ยนโทษไม่ได้แต่แรงงานจะเปลี่ยนโทษไม่ได้เว้นแต่กรณีกรรมการลูกจ้างก็ตามธิการนี้เดี๋ยวเราจะพูดอีกทีนึงในเรื่องกรรมการลูกจ้างนะครับลงโทษทางวินัยในการเลิกจ้างก็ต้องระบุเหตุนะอันนี้ไม่มีอะไรครับตอนละสุดท้ายผมขอพูดฎีกานี้เพราะมันขัดกับแนวหลักกฎหมายปกครองถ้าคุณเรียนกฎหมายปกครองคุณจะเจอคำว่าการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายนึกออกไหมนั่นหมายความว่าการสอบวินัยของข้าราชการถ้าสอบวินัยไม่ชอบถ้าตรวจสอบวินัยไม่ชอบสมมุตินะผมตั้งกรรมการสอบวินัยคุณโดยไม่สุดสิทธิ์คุณแจ้งข้อเก่าหาไม่สิทธิ์คุณต่อสู้ทางวินัยผลก็คือกระบวนการสอบสวนไม่ชอบใช่ไหมศาลปกครองก็จะบอกว่าไม่มีอำนาจฟ้องให้ไปดำเนินการสอบสวนกันใหม่นี่คือศาลปกครองนะแต่หลักนี้เอามาใช้กับแรงงานไหมคำตอบคือต่างประเทศทั่วโลกที่เขาเจริญแล้วเอามาใช้ด้วยครับอย่างประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุตินะสอบสวนทางวินัยไม่ชอบนะครับเขาถือเลยว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับเพราะเขาคุ้มครองลูกจ้างขนาดเป็นลูกจ้างไงเพราะนั้นจะลงโทษอะไรต้องมีการสอบสวนโดยชอบถ้าสอบสวนไม่ชอบถือเป็นเลิกจ้างไม่ธรรมถือว่าในจ้างผิดกฎหมายพูดง่ายแต่ประเทศไทยเราวางหลักแบบไทยๆครับหลักแบบไทยๆคือศาลฎีกาไทยจะไม่สนเรื่องสอบสวนชอบไม่ชอบศาลฎีกาไทยจะดูข้อเท็จจริงในคดีอย่างเดียวจะไม่ดูเรื่องการสอบสวนแม้สอบสวนไม่ชอบแต่ลงโทษเรื่องจ้างชอบก็ชอบเป็นประเทศเดียวครับที่ใช้หลักแบบนี้คือศาลฎีกาไทยเป็นแบบไทยๆเป็นแบบไทยๆและมันแตกต่างกับศาลปกครองด้วยนะศาลปกครองเขาก็ใช้หลักสากลแต่ศาลแรงงานไทยไม่ใช้หลักสากลคือเหตุผลคืออะไรไหมศาลฎีกาไทยเขามองว่าก็ลูกจ้างผิดจริงอ่ะจะปล่อยมันทำไมแค่ลงโทษแค่ตอบสนองไม่ชอบเองคือมันก็มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วข้อเสียคืออะไรนะถ้าคุณยอมรับให้การสอบสวนไม่ชอบแล้วฟ้องศาลได้นะผลก็คือในจ้างก็จะไม่ใส่ใจที่จะให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างในกระบวนการสอบสวนเนี่ยมันก็คือผลเสียของฎีกาเนี้ยเกิดขึ้นระยะยาวแต่ทุกวันนี้ฎีกานี้ก็ยังใช้ได้นะทุกวันนี้ฎีกานี้ยังใช้ได้แล้วเวลาผมยกร่างคำพิพากษาคดีรายงานผมก็เอาฎีกาเนี้ยวางหลักเหมือนเดิมเพราะผมก็ถือว่าฎีกานี้มันก็เป็นหลักที่ใช้ได้นะครับฎีกานี้ก็เป็นหลักใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าถามมันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกและฎีกานี้ปี57ยิ่งแล้วใหญ่ครับเขากำหนดไว้เลยในข้อบังคับของการประปาว่า
จะลงโทษทางวินัยลงโทษแล้วคุณต้องอุทธรณ์ภายในโทษของการประปาให้เสร็จถึงจะฟ้องศาลได้อีลูกจ้างโดนลงโทษเสร็จยังไม่ทันอุทธรณ์เลยฟ้องศาลซึ่งถ้าเจอหลักเกณฑ์นี้ในศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟ้องเลยนะเพราะศาลอุทธรณ์บอกว่าคุณยังดำเนินการภายในไม่ครบถ้วนนึกออกไหมนึกออกไหมคำสั่งมันยังไม่ส่งอ่ะเพราะมันต้องมีอุทธรณ์ก่อนไม่อุทธรณ์มาฟ้องเลยศาลอุทธรณ์บอกเองกดไม่มีอำนาจฟ้องแต่ศาลแรงงานเราบอกว่าไหมบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องกระบวนการภายในนะครับในเมื่อลงโทษแล้วแม้ไม่อุทธรณ์ก็ฟ้องศาลแรงงานได้จ้ะแต่แรงงานไม่ว่าจ้ะนะครับถ้าเป็นฎีกาปี57ครับซึ่งยืนยันนะว่าไม่สอดคล้องกับหลักสากลสุดๆแต่ก็ใช้กันอยู่ครับก็ใช้กันอยู่การประปาสู้มาว่าอะไรป่ะมันไม่อุทธรณ์แปลว่ามันรับโทษมันรับผลตามนั้นแล้วศาลบอกว่าก็ไม่รู้แหละศาลไม่สนใจนะครับอันนี้จะบอกว่ามันเป็นหลักพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะประเทศอื่นไม่มีครับอ่ะเสร็จในแง่ของบริหารงานทุกคนแต่ว่าคือขอพูดเรื่องผมไม่ทราบยังอีกเรื่องใกล้ละ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 ครับพี่น้องไอ้ที่วื้นขึ้นมาเนี่ยคือวื้นเรื่องดีใจได้กลับบ้านนะญี่ปุ่นเนี่ย
แก้แล้วก็แก้อีกเมื่อก่อนญี่ปุ่นเคยให้เกษียณ55ปีแล้วก็มาแก้เป็น60แล้วก็มาแก้65แล้วก็แก้เป็นไม่มีปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะกฎหมายญี่ปุ่นไม่มีอายุเกษียณแต่เกาหลีเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดครับตอนแรกเกษียณ50 55 60 65ตอนนี้คนเกาหลีเกษียณ70เพราะเกาหลีกับญี่ปุ่นมันสังคมผู้สูงอายุไงเขาก็เลยไม่อยากให้เกษียณไวนะครับของประเทศไทยเขียนค่อนข้างดีครับเราเขียนไว้ว่าการจ้างแรงงานให้นายจ้างกำหนดอายุเกษียณแต่ถ้านายจ้างไม่กำหนดได้ไหมไม่กำหนดก็ได้แต่ถ้าไม่กำหนดหรือกำหนดเกษียณเกิน60ตอน60ลูกจ้างสามารถขอเกษียณได้นะครับขอเกษียณได้ตอน60ซึ่งถ้า60ลูกจ้างไม่ขอเกษียณแล้วนายจ้างไม่ระบุอายุเกษียณเท่ากับลูกจ้างทำจนกว่าจะตายนึกออกไหมคือถ้า60ไม่ขอนะคุณยาวละคุณยาวละคุณจ้างเรื่อยยาวละจนกว่าเขาจะเลิกจ้างไล่ออกหรือตายเองนะครับแต่ถ้าเกษียณแต่ถ้าเขาเกษียณอย่างพวกสาเนี่ยเกษียณ70ซึ่งจริงๆเขามีบทบัญญัติให้พวกสาขอเป็นพอวุโสได้ตอน60นะครับซึ่งพอหลักเกณฑ์เนี่ยมันคล้ายๆกฎหมายเนี่ยพอครบ60ก็ขอได้แต่ถ้าไม่ขอคุณก็ไปยาว70ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะเกษียณ50ปี55ได้ไหมได้ตามข้อบังคับเกษียณก่อน60ไม่มีปัญหาครับเป็นไปตามข้อตกลงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากเกษียณอยู่แล้วมันจะมีเรื่องการจ้างงานหลังเกษียณการจ้างงานหลังเกษียณนะครับโดยหลักแล้วการจ้างงานหลังเกษียณนะครับโดยหลักแล้วการจ้างงานหลังเกษียณไม่เกี่ยวพันสัญญาจ้างเดิมนะครับระยะเวลาการทำงานหลังการจ้างงานหลังเกษียณก็นับกันใหม่ด้วยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ของต่างประเทศอ่ะอย่างเกาหลีใต้เนี้ยการจ้างงานหลังเกษียณนี่เขากฎหมายเขียนเลยนะให้ลดค่าจ้างไป 20% เพราะเขาถือว่าคนแก่ทำงานสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้นะครับคือกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือจะหยุดดีเพราะว่าดูแล้วอีกโรยไม่ใช่แค่พวกคุณโรยอย่างเดียวโรยเช้าแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูในตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดเรื่องค่าชดเชยพิเศษเอาพูดเลยได้ไหมวะเอาวะวินาทีสุดท้ายไม่พรุ่งนี้ผมจะได้ขึ้นแรงงานสำคัญเพราะผมอยากให้ขึ้นกฎหมายใหม่ไปนิดนึงแรงงานสำคัญพรุ่งนี้เนี่ยสอนเสร็จเนี่ยจะบอกข้อสอบบรรยายเลยเพราะกฎหมายแรงงานเนี่ยผมจะมีข้อสอบบรรยายหนึ่งข้อใช้ตัวบทประมาณ30มาตราซึ่งปกติบอกไว้ก่อนนะดีใจด้วยเขาจะไม่ค่อยเลือกเขาจะไม่เคยเลือกแต่ถ้าเขาเลือกเมื่อไหร่อ่ะเขาเลือกเมื่อไหร่อ่ะพวกมีกันตายเพราะมันใช้ตัวบท30มาตราแต่ถ้าจะไม่ซีเรียสกับการท่องตัวบทมันจะเป็นกระบวนการแค่จำกระบวนการได้ก็พอแล้วมันจะเขียนข้อนั้นอ่ะมันจะเขียนสั้นๆนะว่าอะไรบ้างจงอธิบายกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องการระงับข้อพิพาทแรงงานมาโดยละเอียดซึ่งตัวบทที่ใช้อ่ะมันอยู่ประมาณ30กว่ามาตรานะครับแต่มันจะเป็นกระบวนการขั้นตอนอย่างนั้นน่ะคุณก็เขียนกระบวนการขั้นตอนไว้ชัดเจนแค่นี้ก็จบละส่วนใหญ่ก็จะตอบเป็นตารางส่วนใหญ่จะตอบเป็นชาร์ตเป็นงานโยงกันไปโยงกันมาให้ดูส่วนใหญ่ถ้าเป็นมออื่นที่ผมสอนนะแล้วผมเลือกเองผมจะเลือกทุกครั้งเพราะผมถือว่าลูกศิษย์ผมต้องจำกระบวนการนี้ได้เพราะผมเพราะดุษฎีนิพนธ์วิทยาเอกผมเรื่องนี้ผมได้เน้นแต่พอรัชพัฒน์ที่7เนี่ยผมก็ออกเรื่องนี้ทุกปีเขาก็เลือกบ้างไม่เลือกบ้าง
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่านานๆจะเลือกสักทีหนึ่งโอ้ไม่เลือกมา2ปีแล้วอ่ะไม่เลือกมา2ปีแล้วยอมรับเลยอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกข้อสอบในรายการหมอนะครับผมเคยพี่อาจารย์จิตละว่าให้ออกข้อนี้สุดท้ายก็ไม่ออกครับคุณสาวพี่ให้ออกนะไปลบบุรี
ลูกจ้างอยู่สมุทรปราการไม่ย้ายตามครับนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษและต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะครับผมไปอย่างเร็วๆเพราะเรื่องนี้ไม่ออกข้อสอบนะหลักเกณฑ์อยู่ในนี้อยู่แล้วอะไรนะครับไม่ออกไม่ออกดีการนี้ดีการนี้ผมเป็นคนยกล่างแต่ความเห็นผมแย้งกับดีการนี้ครับจะแพ้ก็เลยต้องมายกใหม่ความผิดตัวข้าความผิดตัวเองเป็นดีการเนี้ยดีการนี้เป็นเรื่องอู่รถเมย์ครับสาย507สาย507ซึ่งพวกคุณถ้าพวกคุณไปสาย507เนี่ยมันจะวิ่งสมุทรปราการกับสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่ซึ่งตอนนี้เป็นไม้ใหม่ซึ่งพวกคุณคงไม่รู้จักเพราะว่าพวกคุณไปกรุงเทพคงนั่งเครื่องนะครับคืออารมณ์ประมาณแล้วรู้สึกผมแม่งไฮโซทุกคนนั่งเครื่องคงไม่มีใครที่จะนั่งรถเมย์บขสอะไรประมาณรถทัวร์อะไรเงี้ยเพราะอะไรวะเพราะปัจจุบันนี้รถทัวร์แม่งแพงกว่าเครื่องบินนะครับรถทัวร์แม่งแพงกว่าเครื่องบินนั่นเครื่องบินง่ายกว่านะครับ507เนี่ยเป็นรถเมย์เดิมอู่มันอยู่ปากน้ำอยู่ที่สมุทรปราการแล้วในจ้างมันเข้าที่อยู่สมุทรปราการไม่ได้ก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่สายใต้ใหม่นะครับห่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณ58กิโลเมตรนะครับศาลฎีกาบอกว่าอย่างเงี้ยถึงการย้ายสถานประกอบกิจการแล้วแล้วก็ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยออกเป็นฎีกานี้ว่าการย้ายสถานประกอบการกิจการต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าชดเชยปกติกับลูกจ้างในการประกอบการนั่นใช่ครับแต่ปกติค่าชดเชยมันจะได้ต่อในจ้างเลิกจ้างอันนี้ลูกจ้างเป็นคนบอกว่าฉันไม่ตามแกไปอยู่ที่ใหม่นะแต่นายจ้างต้องจ่ายเพราะว่านายจ้างเป็นคนย้ายนี่หรอครับต้องไก่อารมณ์ประมาณนั้นแต่มันต้องไม่ใช่ย้ายสาขามันต้องย้ายโรงงานนะครับมันต้องย้ายโรงงานเพราะย้ายสาขาลูกจ้างอย่างคุณน่ะทำงานกสิกรที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยสมมุตินะคุณย่อมรู้อยู่แล้วสกิกรไม่มีทั่วประเทศนึกออกไหมเพราะนั้นการที่คุณเขาจะย้ายที่ไปเชียงใหม่มันเลยไม่ใช่ย้ายสถานประกอบการคุณรู้ล่วงหน้าแล้วคุณต้องเตรียมใจแล้วว่าคุณโดนย้ายแน่นอนนะครับก็ขนาดแม่ผมทำออมสินน่ะแม่ผมเคยย้ายไปอยู่หลังสวนเคยย้ายไปอยู่อุตรดิตถ์ย้ายทั่วเลยครับเพราะว่าเขาก็ส่วนใหญ่พวกพนักงานแบงก์มันให้มีบ้านพักอยู่ในแบงก์นะครับหรือไม่ก็หาเองนะครับอารมณ์ประมาณนั้นโอ้ยไอ้บ้านครับตอนแม่ผมย้ายไปอยู่ที่อุตรดิตถ์อ่ะผมย้ายตามไปเรียนอุตรดิตถ์อ่ะไอ้บ้านครับมันมีไอ้บ้านครับห้องสีหลังนั้นไม่มีผีด้วยคือมันเคยมีคนตายแต่แม่ผมไม่บอกผมตอนนั้นอยู่ม.4 เองปล่อยให้ผมแม่งนั่งดูทีวีทุกวันอยู่บนน่ะไม่รู้เรื่องนะครับว่าอีกชั้นนึงเขามีคนผูกคอตายคนน่ากลัวเลยมารู้ตอนหลังตอนโตแล้วไม่ถ้าผมม.4 แล้วผมก็ไม่ได้อะไรผมก็นั่งดูทีวีเล่นเกมตามเรื่องในยุคแบบยุคนั้นน่ะนะนะครับไม่เจอแต่ได้ยินเสียงอะไรกระตักข้างบนเหมือนกันแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันหนูอ่ะก็คงหนูจริงแหละนะครับมีการนี้คนไทยจะได้ยินโควิดย้ายสถานประกอบกิจการดีการเนี้ยมันเป็นสาขามันจากกรุงเทพปิดสาขากรุงเทพย้ายไปอยู่ภูเก็ตแต่กรณีเนี้ยมันไม่ใช่ย้ายสถานประกอบกิจการเพราะมันมีกรุงเทพกับภูเก็ตอยู่แต่แรกแล้วนึกออกไหมมันมีกรุงเทพและภูเก็ตอยู่แต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่ย้ายสถานกิจการเป็นการย้ายสาขานะครับก็อยากให้ดูตารางนี้นิดหนึ่งย้ายสถานประกอบกิจการนะครับอันใหม่นะในจ้างประกาศย้ายต้องปิดประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เห็นอย่างชัดเจนลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษหากไม่จ่ายอันนี้เป็นหน้าที่นายจ้างเลยนะถ้าลูกจ้างบอกไม่ตาม
นายจ้างต้องจ่ายเงินถ้านายจ้างไม่จ่ายนายจ้างต้องไปร้องต่อพนักงานสวัสดิการแรงงานเพื่อชี้ขาดว่าต้องจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินในอดีตอ่ะในอดีตกฎหมายเดิมนะถ้านายจ้างไม่จ่ายลูกจ้างต้องไปร้องคณะกรรมการสวัสดิการหรือฟ้องศาลมันก็เลยไม่มีลูกจ้างคนไหนไปร้องคณะกรรมการสวัสดิการครับลูกจ้างทุกคนก็มาฟ้องศาลหมดแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาว่าถ้านายจ้างไม่จ่ายนายจ้างต้องไปร้องเองมันเลยเกิดเป็นภาระหน้าที่นายจ้างไงว่าถ้าไม่จ่ายเองต้องร้องนะไม่งั้นนี่ก็จ่ายซ้ำไม่ต้องให้ลูกจ้างเสียเวลามาฟ้องศาลนะครับเพราะนั้นต่อไปเรื่องการย้ายสถานประกอบการมีการก็คงไม่ค่อยมีเพราะว่าคดีมันเป็นกองอยู่ที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนะครับพอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคำสั่งแล้วก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ถ้าจบอ่ะแต่ยังก่อนครับพี่น้องเรามีอีกมาตราหนึ่งอีกสองมาตราที่ต้องพูดกันย้ายค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา121เราเรียกว่าค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคนค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเทคโนโลยีมาใช้แทนคนเขาจะให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับมาตรา118แต่มีส่วนเพิ่มนะครับโดยตั้งแต่ปีที่6เป็นต้นไปจะจ่ายเพิ่มปีละ15วันนะครับเป็นค่าชดเชยพิเศษซึ่งมาตรา121ไม่มีฎีกาครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านในจ้างเลิกจ้างเขานำเครื่องจักรเข้ามาแทนในจ้างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเครื่องจักรเข้ามาแทนถูกไหมในความจริงคือเขาจะไล่ออกตอนนี้เสร็จแล้วค่อยๆเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนมันก็จะจ่ายค่าเฉยเท่ากับ118มันจะไม่จ่ายค่าเฉยพิเศษแบบมาตรา121เพราะนั้นมาตรา121จึงไม่มีการใช้ในความเป็นจริงครับเลยเพราะในจ้างไม่มีใครโง่เอาเครื่องจักรเข้ามาก่อนแล้วค่อยเลิกจ้างในจ้างเพื่อที่จะเสียเงินมากกว่าก็ไม่มีใครทำแบบนั้นเขาเลิกจ้างมันก่อนแล้วเครื่องจักรเข้ามาคือจะบอกว่าเครื่องจักรใช้แทนคนเนี่ยมันคนกับเครื่องจักรอันไหนดีกว่ากันคำตอบก็คือคนน่ะมันแพงตอนเลิกจ้างครับเพราะมีค่าชดเชยแต่เครื่องจักรมันแพงตอนซื้อซื้อเข้ามาเนี่ยคุณนายต้องจ่ายเงินหลายๆล้านเพื่อซื้อมันเข้ามาแต่พอซื้อเข้ามาแล้วมันประหยัดนะเพราะว่าแรงงานมีเจ็บมีป่วยใช่ไหมเครื่องจักรมันใช้คนนั่งผมเคยไปดูไอ้เครื่องจักรทอผ้าของไอ้โรงงานพม่านะครับโอ้มันทอพม่านผืนใหญ่ๆเสร็จภายใน1หรือ2นาทีไวมากแล้วมันปุ๊บๆใช้คนทอไม่รู้อาทิตย์หนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าเออนะครับนอกจากนี้มีเรื่องพวกมาตรา121กับมาตรา123เป็นเรื่องพนักงานตรวจแรงงานซึ่งไม่มีอะไรครับพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยอธิบายครับคร่าวๆนะเป็นเรื่องของตำรวจทางด้านแรงงานพนักงานตรวจแรงงานคือตำรวจทางด้านแรงงานมีหน้าที่เข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการกับรับข้อร้องเรียนลูกจ้างนายจ้างว่านายจ้างลูกจ้างไม่แบบตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็สามารถสั่งให้เขาไม่แบบตามกฎหมายได้ถ้าสั่งแล้วไม่ทำมีโทษอาญานะครับนี่คือคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนะครับซึ่งปกติพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเราไม่ออกข้อสอบแต่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากก็เลยไหมเวลาใครมีปัญหามาถามผมอ่ะแล้วผมมองว่ามันผิดอ่ะผมจะให้เขาไปร้องพนักงานตรวจครับเพราะว่าถ้าร้องพนักงานตรวจพนักงานตรวจสั่งปุ๊บนายจ้างต้องทำถ้าไม่ทำนายจ้างติดคุกได้ไงเพราะไม่ทำมันมีโทษอาญานะครับนี่คือบทบัญญัติเรื่องพนักงานตรวจแรงงานแล้วพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยก็เป็นบทบัญญัติสำคัญเพราะว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขากำหนดว่าทุกประเทศต้องมีระบบการตรวจแรงงานนะครับปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานทันสมัยมากนะคุณผมเคยไปดูศูนย์ของไออะไรครับไอศูนย์แรงงานประมงอ่ะศูนย์แรงงานประมงผิดกฎหมายอ่ะที่มหาชัยอ่ะเวลามันมาตรวจทุกเรือประมงอ่ะเขาเข้าไปอ่ะเขาไปพร้อมทหารนะครับเวลาตรวจใช้แอปมือถือเลยนะถ่ายรูปแชะ
ขึ้นมาเลยเป็นคนที่ไหนพาสปอร์ตยังไงอะไรยังไงใบอนุญาตทำงานมีหมดอายุหรือยังอะไรเงี้ยเพราะนั้นแรงงานประมงเราอ่ะเลยไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยเพราะว่ามันควบคุมได้แอปหมดอย่างละแล้วมันใช้วิธีว่าไปขึ้นทะเบียนแล้วถึงเวลาจะลงเรือก็ถ่ายรูปพอขึ้นจากเรือก็ถ่ายรูปนะเพราะอะไรป่ะเพราะถ้าพูดถึงว่ามันไปตายกลางทะเลเนี่ยสมมุติแบบเมื่อก่อนเนี่ยใต้กงไม่หมั่นไส้พม่าขี่ตกเรือให้ปลากินเงี้ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะเพราะมันใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายตอนขึ้นเรือไปแล้วแล้วตอนตายตอนลงเรือไปแล้วแล้วตอนขึ้นเรือก็ถ่ายอีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวนี้ที่มันพนักงานตรวจเขาค่อนข้างแบบมีประสิทธิภาพครับก็คือป้องกันให้เกิดการทำร้ายกันทางด้านแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วระบบแรงงานเราค่อนข้างดีขึ้นจนไม่เป็นไรแล้วครับนะครับเพราะว่าจะปิดแล้วแหละอ่ะเราก็พรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของกฎหมายแรงงานสำคัญครับวันนี้ผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ไหวอ่ะ